สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ <c oughs> ขอต้อนรับสู่เดปันวิทย์และนี่คือสยาม history กับหัวข้อปฏิวัติสยาม2475และตอนนี้คือตอนที่3ของคลิปนี้ละครับเราจะพูดถึงการความนึกคิดทางการเมืองและของคนชั้นกลางในเขตเมืองหลวงครับในซึ่งในการ ศึกษาเรื่องราวของการปฏิวัติ2475นะครับเราต้องมาพิจารณาความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของชนชั้นกลางในเขตเมืองหลวงด้วยนะฮะแม้ว่าชนชั้นกลางนี้จะไม่ใช่กลุ่มหลักนะครับของคณะผู้ที่ทำการยึดอำนาจนะครับดังเช่นการปฏิวัติของพวกกระดุมพีในที่อื่น ดุงพีก็คือชนชั้นกลางนะครับเนื่องด้วยสภาพการทางสังคมเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการเมืองของสยามมีความแตกต่างไปจากสังคมการเมืองที่อื่นๆในขั้นพื้นฐานแต่กระนั้นก็ตามครับคนชนชั้นกลางของสยามมีความซึ่งมีความอ่อนแอ ก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งขึ้นโคบคู่ไปกับกลุ่มข้าราชการระดับกลางนั่นเองครับไปในทางที่บั่นทอนหลักการที่ยึดเรื่องชาติกําเนิดเป็นใหญ่ซึ่งกระทบต่ออุดมการหลักของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยตรงอีกทั้งได้มีการเคลื่อนไหวในทางเศรษฐกิจ และก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยเสริมต่อการกำหนดทิศท,ทางของกระบวนการปฏิวัติสยามอย่างน้อยที่สุดก็เรียกร้องให้รัฐมีระบบราชการที่มีบทบาทเข้มแข็งในทางศสกิจอย่างนะั้นอย่างเป็นประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มพ่อค้าไทยที่มีก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียอีกนะฮะซึ่งระบบการเมือง ที่ซึ่งมีทหารและข้าราชการเป็นใหญ่ในปลายทศวรรษ2470นั้นก็ไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเป็นสิ่งที่กลุ่มชนชั้นกลางพึงปรารถนาเสียทั้งหมดเนื่องด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกลางเองแบ่งออกเป็นหลายทางครับซึ่งเป็นสภาพการที่สลับซับซ้อนของชนชั้นนี้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของสยามใหม่คําว่าชนชั้นกลางในที่นี้นะครับ ในความหมายกว้างและไม่ยึดติดแน่นกับทฤษฎีทางการเมืองของตะวันตกอย่างไรก็ดีครับในทางรูปธรรมคําคว่าชนชั้นการที่ใช้ในที่นี้มีเป้าประสงค์หลักคือการกล่าวถึงกิจกรรมของกลุ่มคนซึ่งในปี2472รัฐบาลสยามได้ทําการสํารวจอาชีพพลเมืองเอาไว้และระบุว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น93,967คนมีผู้ประกอบอาการพาณิชย์การค้า ขายอาหารแล้วก็อื่นๆซึ่งก็จะใช้คำว่า d e ดลิ g บ้างคอมเมอรเชียลากอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ถึงกว่า5,3839คนและมีผู้ประกรอบอาชีพอุตสาหกรรมอยู่ถึง1 6 4 5 2 6คนทั้งหมดนี้คิดรวมกันแล้วก็จะมีประมาณ7 6 2 3 3 2คนหรือคิดเป็นถึงร้อยละ10.14ของจำนวนผู้ประกรอบอาชีพและทำงานในประเทศสยามเลยครับกิจกรรมของคนกลุ่มนี้ในแง่ กลุหลังความเป็นมาลักษณะการงานที่ทําปัญหาอุปสรรควัฒนธรรมความคิดครอบครัวตลอดจนการนึกคิดทางสังคมการเมืองย่อมไม่อาจแยกออกจากกลุ่มสังคมนนอื่นในสมัยเดียวกันได้ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาบทบาทของชนชั้นกลางกลุ่มนี้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของพวกข้าหาบดีกระดุมพีตลอดจนชาวนาและชาวสวนที่ร่ำรวยของสังคมจารีต การเคลื่อนไหวของเจ้านายขุนนางข้าราชการคนจีนกับกลุ่มอาชีพใหม่ๆคือกลุ่มพ่อค้าในหน้าการค้าหรือคอมปราโดเนี่ยนะครับเสมียนบริษัทและการเคลื่อนไหวของบริษัทการค้าต่างประเทศตลอดรวมถึงการเคลื่อนไหวของคนฝรั่งอินเดียญี่ปุ่นและอื่นๆซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับเราคงสรุปว่าคนชั้นกลางได้แก่กลุ่มคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าในระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรามุ่งสแสวงหาทํางานที่เป็นอิสระ และมุ่งประกอบอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่นั่นเองครับประสบการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในลนักษณะดังกล่าวเนี่ยน,นะครับย่อมเห็นได้ชัดว่ามีผลต่อการกล่อมกล่าวคนกลุ่มนี้โดยประสบการณ์เป็นประการสําคัญจากรุ่นสู่รุ่นทําให้กลุ่มนี้แยกตัวออกจากกลุ่มข้าราชการรวมทั้งแยกตัวออกจากกลุ่มชนชั้นสูงและก็ชนชั้นล่างของสยามในระดับหนึ่ง การศึกษาเรื่องการปฏิวัติสยามที่ผ่านมานะครับมันมีข้อจํากัดอยู่มากครับในประการแรกคือการพิจารณาว่ากลุ่มข้าราชการคือคนชั้นการหรือเป็นพลังหลักทดแทนกลุ่มคนชั้นการจริงๆโดยไม่พยายามพิจารณาความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนชั้นกลาง ที่เป็นตัวบุคคลของเขาจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็มีคําอธิบายนะครับว่าการขยายตัวของกําลังคนในระบบราชการโดยเฉพาะข้าราชการสามัญซึ่งถือเป็นชนชั้นกลางในขณะนั้นมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดการขัดแย้งกับอํานาจรัฐภายใต้ใตสถาบันพระหมหากษัตริย์ในประการที่2นะครับการพิจารณาคนชั้นกลางไปในความหมายที่ว่าผู้มีภารกิจสําคัญทางประวัติศาสตร์คือการนําหลักปฏิวัติประชาธิปไตยกระดุมพี แต่ว่ามันเมื่อมันไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในสยามครับผู้ศึกษาก็มากลับไปสรุปว่ามันไม่มีชนชั้นกลางและไม่มีชนชั้นในทุนและบางก็ว่าชนชั้นกลางหรือชนชั้นนมีอยู่แต่อ่อนแอมากมากอย่างที่ฉัดทิพนังสุพานะครับได้กล่าวไว้ว่าชนชั้นในทุนในประเทศเป็นชนชั้นที่อ่อนแอประกอบด้วยพ่อค้าจีนเป็นส่วนใหญ่ชนชั้นนี้ถูกรวมไว้ในชนชั้นศักดินาและไม่สามารถเก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในทางเศรษฐกิจไทยได้การเกิดทุนการค้าพร้อมการผลิตแบบเพื่อขาย แบบเมืองขึ้นเนี่ยนะครับมีผลเพียงทําให้ผลิตเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นแต่ทุนการค้าไม่สามารถเปลี่ยนระบบผลิตสกิินาไทยได้การศึกษาในแบบและในแนวหลักทางทางหลังของ ชัดทิพน่าสุภานะครับมีความสําคัญมากกว่าการศึกษาในแนวทางแรกก็คือถือว่าเป็นงานบุกบกที่มุกเบิกเลยนะฮะที่มุ่งพิจารณาชนชั้นกลางหรือชนชั้นกระดุมพีและก็ชนชั้นในทุนซึ่งอยู่นอกระบบและก็และมีปัญหากระทบกระทั่งกับระบบราชการและระบบสังดินาแต่ก็นั้นก็ตามครับการศึกษาในแบบดังกล่าวยังคงมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าได้ตั้งความหวังไว้กับชนชั้นกลางชนชั้นกระดุมพีและชนชั้นในทุนไว้ล่วงหน้าและสูงเกินกว่าความเป็นจริงทางสังคม ในบทในตอนนี้นะครับเราจะพิจารณาชนชั้นกลางที่อ่อนแอและอยู่นอกระบบราชการโดยเป็นตัวของพวกเขาเองเลยครับโดยต้องดูว่าพวกเขาได้มีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการผลักดันจากภายนอกและมีความเบาบางอยู่มากก็ ก็ตามว่าเป็นไปในลักษณะดใดบ้างและในสถานการณ์อย่างไรซึ่งในท้ายที่สุดนะครับจากการเข้าใจในส่วนนี้ก็เป็นที่หวังว่าจะช่วยเสริมให้เราเข้าใจกระบวนการและผลลัพธ์ของการปฏิวัติสยาม2 4 7 5โดยรวมได้ต่อไปเพราะแม้ว่าชนชั้นกลางนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการทาปฏิวัติแต่อย่างไรแต่เนื่องด้วยพวกเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับแน่นอนครับพวกเขาย่อมได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งอาจจะโดยตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจเลยก็ตามทีครับคนชั้นกลางสยามในความหมายที่กว้างมีกำเนิดมาหลายทางครับทั้งจากขุนนางข้าบดีไพรกระดุมพีในสังคมจารีตและจากกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาเป็นระยะระยะภายหลังที่สยามได้เปิดประเทศครั้งใหม่ในปี2398 ซึ่งที่เป็นจุดเชื่อมของคนกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มดังกล่าวนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสารรค์ให้มีชนชนั้นกลางกําเนิดขึ้นในสังคมสยามใหม่มันก็คือกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยอิสระอย่างหนึ่งการทํามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างหนึ่งและการสแสวงหาเพื่อที่จะลงทุนประกอบ กิจาการอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและก็บริการอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นอานาบริเวณของกิจาการรมที่สําคัญครับซึ่งหล่อหลอมให้มีคนชนชั้นกลางและชนชั้นในทุนสยามในระหว่างทศวรรษ2,400จนถึงทศวรรษที่2,470 การประกอบอาชีพโดยอิสระในอันที่จริงอยู่ในสังคมจารีตอยู่แล้วในระดับหนึ่งครับการสำรวจอาชีพพลเมืองในทศวรรษ2450รายงานว่าพลเมืองสยามประกอบอาชีพหัตกรรมและอาชีพอิสระอยู่ไม่น้อยครับอาทิเช่นการเย็บเสื้อผ้าช่างทองช่างเหล็กช่างหลอ่อช่างตัดผมการสีข้าวการทำเรือการทำปืนการทำป่านช่างไม้การแพทย์หมอนวดมหมอหรสศบทนายความการรับจ้างโดยทั่วไปหรือแม้แต่อาชีพฉายรูปก็คืออาชีพถ่ายรูปซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้นะครับกล่าวมานับไม่นับรวมการประกอบอาชีพแบบดันเดิมซึ่งกระจายอยู่ในรอบนอดก็พวกจักสารทอเสือกรองแฝกช่างเย็บจากช่างเขียน ช่างเขียนการทอผ้าทาสีทำเกวียนทำงอบหรืออาชีพขอทานเนี่ยนะครับซึ่งในขณะนั้นยังถือว่าเป็นอาชีพอิสระอย่างหนึ่งต่อมาในทศวรรษ2470ได้มีการสำรวจอาชีพพลเมืองอีกหนึ่งครั้งครับพบว่ามีอาชีพใหม่ที่เป็นอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้นได้แก่อาชีพช่างก่อสร้างช่างเครื่องจักรช่างเครื่องทองรูปพัธร์ช่างบัดกรีช่างพิมพ์อาชีพซ่องลบอาชีพนายหน้าซึ่งถือเป็นอาชีพใหม่ที่ไม่อยู่ในบัญชีการสำรวจเมื่อสองทศวรรษก่อนนั่่นหหมมมมาาายคคววสังใ่ มีการเคลื่อนไหวในการประกอบอาชีพและแรงงานอยู่ในระดับหนึ่งครับในขณะเดียวกันก็มีการประกอบอาชีพแบบเก่าๆที่ถูกคัดออกไปและไม่มีการสำรวจเอกเช่นอาชีพทําปืนครับแต่ว่ามีอาชีพทําอาวุธปืนขึ้นมาแทนครับซึ่งอยู่ในหมวดของการพาณิชย์ไม่ใช่หัตถกรรมพวกหมอนวดทํางอบอาชีพขอทานก็มีอันว่าจะต้องคัดออกไปเต็อเลยก็ดีครับ การประกอบอาชีพการงานโดยอิสระดังกล่าวเป็นไปแบบไม่มีองค์กรหรือไม่มีสมาคมที่เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบอาชีพแบบเดียวกับที่เหมือนในประเทศตะวันตกซึ่งอาจทําให้ผู้ศึกษาในเข้าใจผิดไปว่าสังคมสยามเนี่ยไม่มีผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะเบาบางน้อยนิดแต่ในรายง,งานของรัฐบาลสยามระบุยอดจํานวนของผู้ประกอบอาชีพอิสระไว้ไม่น้อยเลยครับนั่นก็คือในปี2472พบว่ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระถึงกว่า93,000 967คนครับเมื่อเรากล่าวว่าช่องทางประกอบอาชีพงานโดยอิสระเป็นอาณาบริเวณของกิจกรรมสังคมเศรษฐกิจที่ดึงดูดทั้งกลุ่มไพ่กระดุมพีจากสังคมจารีต กลุ่มคนจีนและชาวต่างประเทศต่างๆให้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันนั้นตัวอย่างแรกก็คงได้แก่นายกอสอรอกุลาบครับลูกครึ่งไทยจีนหลังจากบทเรียนแล้วก็ได้ทํางานเป็นเสมียนให้ฝรั่งระยะหนึ่งและต่อมาก็กลายเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์พร้อมกับเป็นทนายความแบบจารีตซึ่งเป็นทนายความชั้นสองซึ่งว่าความโดยไม่มีปร,ริญญาไปด้วยในเวลาเดียวกันนายเทียนวันครับนักเขียนสามัญชนร่วมสมัยกับนายกอสอรอกุลาบก็มีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ดีครับต้นตระกูลของนายเทิงวันอาจสืบสาวไปได้ถึงขุนนางเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อครั้งนายเทิงวันบวชเรียนก็ได้เดินทางไปที่ที่ต่างๆเคยทํางานเสมียนห้างฝรั่งอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็คิดทํางานอิสระของตนเช่นงานเขียนแล้วก็งานพิมพ์หนังสือขายแล้วก็รับจ้างว่าความในฐานะทนายชั้น2 กลุ่มอาชีพเสมียนห้างฝรั่งนักหนังสือพิมพ์และอาชีพทนายความนี้จัดได้ว่าเป็นอาชีพอิสระอย่างหนึ่งซึ่งดึงดูดชนชั้นกลางรุ่นใหม่ๆในระยะต่อมาอีกไม่น้อยครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าคนรุ่นถัดมาเป็นผู้ผ่านการอบรมการศึกษาแบบใหม่จากระบบโรงเรียนมากขึ้นและมักแบ่งแยกความชํานาญการประกอบอาชีพกันมากขึ้นนั่นเอง เอกวีสกุลนะครับได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้อย่างหนึ่งครับว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญครับเมื่อตั้งขึ้นในปี2428แล้วก็โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเมื่อก่อตั้งขึ้นในปี2431ประมาณครึ่งหนึ่งจะทําอาชีพโดยอิสระครับตั้งแต่เป็นเสมียนทํางานหนังสือพิมพ์เป็นนายหน้าการค้าและสําหรับผู้มีโอกาสแล้วก็ไม่รีรอในการคิดและเตรียมการเข้าประกอบอาชีพการค้าขายของตนเองเลยรวมทั้งตัวนายเอก วีสกุลด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีประสงค์จะรับราชการมาตั้งแต่แรกและเรื่องนี้ทางรัฐบาลสยามเองก็ทรงก็คงตระหนักอยู่ยบ้างน,นะครับว่าโรงเรียนของชาวต่างประเทศกับกลายเป็นแหล่งผลิตชนชั้นกลางนอกระบบราชการครับจึงพยายามเข้ามามีส่วนร่วม พิจารณาได้จากการจัดตั้งวิทยาสถานครับเมื่อปี2438วัตถุประสงค์ก็เพื่อสอนภาษาอังกฤษให้แก่พลเมืองในเวลากลางคืนเพื่อไปประกอบอาชีพเสมียนห้างฝรั่งและต่อมาในปี2443ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษขึ้นที่วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งต่อมากลายเป็นโรงเรียนพาณิชยการวัดมหาพฤทธารามและได้เข้าร่วมกับโรงเรียนพานิชยการวัดวัดราชบุรณะเป็นโรงเรียนพานิชยการวัดแก้วแจ่มฟ้าในทศวรรษถัดมามีการจัดตั้งการศึกษาแบบ นิชยาการดังที่กล่าวบกบ่งบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลสยามจะมีนโยบายหลักทางการศึกษาคือการฝึกหัดคนเข้ารับราชการแต่ก็ไม่ถึงว่าจะได้ละเลยการผลิตกลุ่มคนนอกระบบราชการไปเสียทีเดียวครับผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระนี้นะครับแม้ว่าเมื่อเบื้องต้นอาจเริ่มทํางานด้วยความเป็นเสมียนโดยการช่างแต่ในเวลาถัดมาครับมักจะขยับขยายก้าวไปประกอบอาชีพการค้า และการลงทุนด้วยตัวเองและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากก็มีตัวอย่างเช่นในเลิศครับซึ่งก็เริ่มต้นจากาห้างเสมียนฝรั่งแล้วก็เปลี่ยนตัวไปสู่การทําห้างการค้าและลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในเรื่องของการขนส่งซึ่งทําให้เขา,าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในช่วรสัด์2470ว่าเป็นพ่อค้าไทยตัวอย่างครับก็คือรถเมยนเลิศนั่นเองแล้วก็นายมาเท่งเจ๋ง ต้นตระกูลบุญกุลครับมันก็ทํางานเป็นช่างซ่อมและบารุงเครื่องสีข้าวอยู่เป็นเวลานานก่อนเปลี่ยนานะเป็นผู้ทําโรงสีข้าวและประกอบการค้าข้าวในระยะเวลาต่อมาดังนั้นครับการประกอบอาชีพโดยอิสระจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับการประกอบอาชีพค้าขายและการลงทุนอยู่โดยตัวกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจนั่นเองสําหรับพ่อค้านั้นนะครับ จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขอบเขตกว้างขวางคือสามารถดึงดูดก,กำลังแรงงานได้ถึง5 0 0 0 0คนเศษเลยครับในบัญชีการสำรวจอาชีพพลเมืองของรัฐบาลสยามในปี2472อย่างไรก็ดีครับจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในส่วนนี้คงเป็นไปตามข้อสังเกตของผู้ศึกษาเรื่องคนจีนและก็ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบางคนที่ว่าคนจีนและพ่อค้าในทุนนั้นมีหลายระดับ ระดับบนคือพวกเจ้าสัวและพวกพ่อค้าที่แข่งขันกันในเรื่องขาข้าวซึ่งเป็นเขตที่มีการแข่งขันสูงและมีกําไรงามและในระหว่างทศวรรษ2400จนถึงทศวรรษ2470มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้นําทางการค้า ข้าวเนี่ยอยู่หลายต่อหลายรุ่นระดับรองลงไปก็คือพ่อค้าทั่วไปครับที่ทําการค้าระดับกลางอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางและเป็นพ่อค้าข้าวและเป็นเจ้าของโรงสีขนาดเล็กในบัญชีสํารวจอาชีพพลเมืองปี2472ระบุว่าในประเทศสยามเนี่ยมีพ่อค้าขายข้าวอยู่21,59 1คนมีผู้ทำอาชีพตัดไม้ค้าฟืนอยู่12,738คนไม่ใช่อาชีพเผาถ่านนะครับอาชีพนี้แยกออกจากกันนะ ตัดไม้ค้าฟืนก็คือตัดไม้สําหรับไปเป็นฟืนกับาที่เผาถ่านเพื่อขายถ่านก็เป็นอาชีพหนึ่งนะมีม่อมีพ่อค้าของป่าอยู่ด้วยครับถึงกว่า7,000คนทําเหมืองแร่อยู่6,700คนทำป่าไม้อยู่3,540คนมีผู้ประกอบ อาชีพสีข้าวอยู่3,700คนและผู้ประกอบอาชีพเก็บค่าเช่านาถึงกว่า3,84คนทำภาษีอากรเหมือนเจ้าภาษีอากรอยู่1,651คนขายเครื่องรูปประพัน786คนและเป็นนายหน้าต่างๆอยู่260กว่าคนครับส่วนใหญ่ของกลุ่มคนเหล่านี้น่าจะจัดได้ว่าเป็นพ่อค้าระดับกลางของยุคสมัยซึ่งก็คงมีส่วนน้อยครับของคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถปรับตัวขึ้นไปเป็นพ่อค้าระดับใหญ่ได้และในระดับล่างสุดครับก็คือ แม้ค้าขายอาหารและก็ขายเครื่องอุปโภคบริโภคในกิจการเล็กๆครับซึ่งมีอยู่ตามตลาดตามชุมชนทั่วประเทศและในบัญชีสำรวจอา,ารอาชีพพลเมืองเช่นเดียวกันครับก็ระบุผู้ประกอบอาชีพค้าขายนี้มีอยู่กว่าถึง457,601คนทั่วประเทศซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ประกอบอาชีพทับไร่ทำสวนซะอ,อีกครับและเป็นอาชีพสำคัญอันดับสองรองจากการทำนาเลยซึ่งในขณะนั้นมีแรงงานทำนาอยู่ในประเทศอยู่ 5,637,119คนในระดับพ่อค้าขนาดใหญ่หรือระดับที่เป็นทุนหลักของระบบเศรษฐกิจนั้นนะครับกลุ่มเจ้าภาษีแนก่กรจัดว่าเป็นกลุ่มทุนแรกๆเลยครับรองจากบริษัทการค้าต่างประเทศของฝรั่งและก็ได้ขยายบทบาทเข้าไปในกิจการทางการค้าโดยเฉพาะยิ่งการค้าข้าวภูมิหลังของเจ้าภาษีกรเหล่านี้มักจะเป็น จาภาษียกรฟินสุราหรือไม่ก็บ,บ่อนเบียเนี่ยนะครับซึ่งขณะนั้นเจ้าอาเสียกรประเทศอื่นๆก็จะมีอีกจํานวนมาก ก็คือมีเจ้าภาษีอากรรวมไปเสร็จอยู่แล้วถึง56ประเภทเลยครับนั่นไม่ได้แสดงบทบาทให้ปรากฏครับอย่างไรก็ดีครับพ่อค้าข้าวซึ่งมีภูมิหลังจากเจ้าภาษีอากรพวกฟินสุราและบ่อนเบีย้ยแม้จะประสบความสําเร็จอยู่บ้างในระยะตน้ตนๆแต่ระยะต่อมาภายหลังครับโดยเฉพาะยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ประสบปัญหาอย่างหนักเลยครับจนไม่อาจประครับประคองฐานะทางเศรษฐกิจในระดับนําของกลุ่มตนได้เรื่องนี้รวมถึงเจ้าภาษีอากรคนสําคัญในสมัยรัชกาลห้าก็คือนายอากรเต็ง โสภานโนดอนซึ่งต่อมาได้ได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงอุดรพัฒาณิ์และก็บุตรชายคือพระโสพลเพชรรัตน์เนี่ยนะฮะซึ่งดูลอกกิจการของตระกูลในงานบริษัทเกมเสงลี่มาเป็นระยะถัดมาโดยเฉพาะยิ่ยงพระโสพลเพชรรัตน์นั้นครับถูกสารสั่งให้เป็นคนล,ละลายแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ในปี2470ีเนื่องด้วยเบิกเงินเกินบัญชีของแบงก์อินโดจีน6 7 8 4 5 8บาท6 1เสตางค์โดยไม่ได้ชดใช้คืนดังนั้นนะครับ เราจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อถึงทศวรรษ2470ชนชั้นในทุนในส่วนนี้ซึ่งพัฒนาจากการสะสมทุนมาจากการเป็นเจ้าภาษีในก่อนเกือบทั้งหมดยกเว้นบางตระกูลครับที่ยังประคับประคองฐานะในสังคมในระยะต่อมาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทนำครับนะซึ่งเหล่าบรรดานายภาษีกรอเหล่านี้นะครับก็ได้หมดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมลงไปฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อ่อปฏิวัติ2475นะฮะ กลุ่มที่2ซึ่งมีบทบาทแข่งขันอยู่ในกิจกรรมเศรษฐกิจสยามคือกลุ่มคอมปราโดครับหรือว่าพวกนายทุนนายหน้านั่นเองกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพนี้เข้าใจว่ามีจํานวนไม่มากนะครับหากสํารวจการสารวจของฝ่ายรัฐบาลมีความใกล้เคียงความจริงก็จะอยู่ที่263คนในปี2472เหตุที่มีจานวนน้อยครับเพราะอาชีพคอมปราโดในสมัยนั้นเนี่ยต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้หลายๆภาษาเป็นคนจีนที่มีการศึกษาได้รับการฝึกหัดแบบตะวันตกไม่ใช่คนจีนท้องถิ่นครับคนกลุ่มนี้หากประกอบอาชีพ คอมปราโดจัดหาซื้อข้าวให้บริษัทการค้าของตะวันตกมับจะได้เงินเดือนที่สูงมากประมาณว่าได้ถึงเดือนละ6 0 0 0ถึง8,000บาทสูงกว่าข้าราชการเลยครับในทศวรรษ2470ซึ่งต้องนับว่าไรายได้ดีกว่าการเป็นเสนาบาดีเสียอีกถึง2เท่าเลยครับและนี่เป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการสะสมทุนได้ในข้างต้นรวมถึงอาจจะก้าวกระโดดเข้ามาเป็นพ่อค้าซะเองในระยะต่อมาอย่างไรก็ดีครับ ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงกลุ่มคอมปาโดในประเทศสยามมักไม่ได้ก้าวข้ามเป็นพ่อค้าหรือนายทุนใหญ่ครับซึ่งพออธิบายได้ว่าในประการแรกเนี่ยการแข่งขันภายในกลุ่มน่ะมันมีอยู่สูงครับคนจีนที่มีการศรึกษาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากปีนังและฮ่องกงเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ได้เปรียบมากกว่าผู้ที่สําเร็จการศรึกษาภายในสยามและคนกลุ่มนี้มักคิดถึงการลงทุนในที่อื่นๆมากกว่าสยามส่วนคอมปาโดในสยามเองต้องอาศัยเวลาสั่งสมประสบการณ์และมักประกอบอาชีพเป็นคอมมาโดไปตลอด ตวัวอย่างของตระกูลเวชชาชีวะและตระกูลวีสกุลคงเข้ากับเขากันได้ดีกับคําอธิบายในส่วนแรกครับอีกประการหนึ่งคือหากคนจีนจากประเทศสยามมียกาับไปศึกษาต่างประเทศได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีก็มีแนวโน้มนิยมกลับมาประกอบอาชีพรับราชการและเป็นข้าราชบริหารมากกว่าจะไปเป็นคอมบราดโดครับประวัติตระกูลสารสินเป็นตัวอย่างสําหรับการอธิบายในกรณีหลังครับ สรุปคือคอมปาโดเป็นทางหนึ่งของพ่อค้าและนายทุนไทยแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุนหลักสําหรับสมัยนั้นและในกรณีที่ว่าการศึกษาสูงก็มีแนวโน้มเป็นผู้จงรักภักดีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดังนั้นนะครับพัฒนาการของนายทุนและชนชั้นกลางส่วนนี้แม้จะมีความสําคัญแต่ก็ไม่ค่อยมีความส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติสยามสักเท่าไหร่นะครับ คนกลุ่มที่3ที่เข้ามามีบทบาทเป็นพ่อค้าใหญ่ของสยามได้แก่พ่อค้าคนจีนครับซึ่งไม่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นเจ้าภาษีในอกรแล้วก็ไม่เคยเป็นคอมปาโดมาก่อนหากแต่เกือบทั้งหมดยกเว้นนายเหียงกวงเอี่ยมพ่อค้าจีนรุ่นหนึ่งซึ่งให้กำเนิดบริษัทกมลกิจเพียงคนเดียวเนี่ยนะฮะเป็นข้อจ้าจีนรุ่น2และ3ซึ่งถือกำเนิดในสยามและเกือบทั้งหมดยกเว้นตระกูลหวังลี่นะฮะได้ก้าวขึ้นมาเป็น มีบทบาทนําในกิจการการค้าข้าวหลังวิกฤตเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่คนกลุ่มนี้อาจได้เรีว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งวงการข้าวในสยามทศวรรษ2470ได้แก่หนึกลุ่มของนายตันลิปบวยและนายตั้นชิวเหมงแห่งตระกูลหวังลี่ครับเขาทั้งสองเป็นผู้นํารุ่น2และ3ของตระกูลหวังลี่ในประเทศไทยกลุ่มที่2คือกลุ่มของนาย อึงยุกลงและนายโชตกับนายจุลินล่่าซำครับซึ่งเป็นผู้นำรุ่น2และ3าของตระกูลลัำำ่มซำลำดับที่3ก็คือกลุ่มของนายโลเตชวนบุญกุลซึ่งเป็นสายของตระกูลบุญกุลซึ่งเป็นคนจีนรุ่นที่2เช่นกันครับและกลุ่มที่4คือนายมาเลบคุนซึ่งเป็นผู้นำรุ่นตระกูลคนที่สองของตระกูลบุญกุลก่อนตามมาด้วยกลุ่มสุดท้ายคือนายเฮกวงเอีย็บแห่งตระกูลเอี่ยมสุรีครับ ซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามในปี2444พ่อค้าจีนทั้ง5กลุ่มนี้ได้สร้างฐานะของตนเองในประเทศสยามครับ โดยสำคัญให้โดยอาศัยความสามารถและช่องทางในหลายด้านประกอบกันทั้งเรื่องการแต่งงานกันเองการสร้างบารมีในชุมชนและในสมาคมชาวจีนและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทการค้าของคนจีนด้วยกันในระดับต่างประเทศและการทำหาแบบครบวงจรมีการธนาคารการประกันภัยการเดินเรือและมีฐานรองรับการค้าข้าวซึ่งในช่วงก่อนการปฏิวัติสยามกลุ่มทั้ง5สามารถควบคุมการค้าข้าวได้ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณข้าวทั้งหมดของสยามเลยทีเดียว พัฒนาการของกลุ่มพ่อค้าใหญ่ในส่วนนี้พึ่งที่พึ่งกล่าวมาถึงนี้มีความสําคัญครับและในประการหนึ่งบ่งชี้ว่ารัฐส,สมบูรณาญาสิทธิราชของสยามเองมีอํานาจอยู่จํากัดแม้ว่ารัฐส,สยามมีความสําคัญในฐานะเป็นแหล่งพึ่งพิงของกลุ่มพ่อค้าและนายทุนแต่กลุ่มพ่อค้าและนายทุนที่เติบโตมาจากการอยู่ภายใต้อุปธรภมของรัฐส,สยามนั้นในท้ายที่สุดก็ไม่อาจแข่งขันกับกลุ่มที่สร้างตนเองโดยอาศัยช่องว่างทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากบริษัทการค้าตะวันออก ทางตะวันตกเองเนี่ยไม่อาจประกอบอาชีพที่ถนัดได้นั่นก็คือการค้าข้าวนั่นเองครับการทําไม้สักเนี่ยชาติตะวันตกเนี่ยดูไม่มีปัญหาเลยอันเนื่องมาจากบริษัทตะวันตกดาเนินการได้อย่างเต็มเหนียวอยู่แล้วครับแต่วย่างไรดีครับในภายใต้การแข่งขันในวงการการค้าข้าวเมื่อมีผู้ประสบความสําเร็จย่อมมีผู้ไม่ประสบความสำเร็จควบคู่กันเรื่องนี้เป็นธรรมดาในเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจครับ แต่ในทางการเมืองนั้นการเครื่องบ่วยของผู้ไม่ประสบความสําเร็จในกิจการค้าข้าวมีแนวโน้มบางประการบ่งบอกว่าพวกเขานิยมชมชอบหรือใกล้ชิดกับกลุ่มผู้นําในระบอบใหม่ครับนอกจากการประกอบอาชีพการงานโดยอิสระและประกอบอาชีพการค้า แล้วเนี่ยนะฮะยังมีกลุ่มอาชีพสแสวงหาการประกอบอุตสาหกรรมซึ่งย่อมเป็นกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งและต้องนับว่าเป็นแหล่งกําเนิดของกลุ่มชนชั้นกลางและก็บรรดาพา่อค้าในทุนสยามใหม่ด้วยนะฮะในรายง,งานสํารวจอาชีพพลเมืองปี2472ระบ,บุว่ากําลังแรงงานที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมมีอยู่ถึง 1 6 0 0 0 0คนครับโดยในจำนวนนี้เป็นแรงงานในโรงเลื่อยไม้ทำเหมืองทำเกลือทำเครื่องปั้นดินเผาทอผ้าและช่างประเภทต่างๆเสียเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยอุตสาหกรรมของสยามในในนั้นนะฮะไม่ได้เป็นแหล่งสำคัญที่จะสร้างกำไรอย่างงามหากเปรียบกับการประกอบอุตสาหกรรมของต่างประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่าเนื่องจากรัฐสยามไม่มีอำนาจเพิ่มอ,อัตราภาษีศุลการกรจาบจนถึงหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของสยามจึงเป็นไปแบบ ช้าและช้ามากครับอย่างไรก็ดีครับในเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกลุ่มชนชั้นการที่ไม่เคยพยายามลงทุนหรือคิดที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเสียทีเดียวในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1เล็กน้อยครับและภายหลังจากนั้นซึ่งรัฐบาลสยาม ได้อำนาจอธิปไตยทางศุลกกกรคืนขึ้นมาบางส่วนแต่ปรากฏว่ามีความพยา,มายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นบ้างครับในรายงานอาชีพพลเมืองปี2472เช่นเดียวกันระบุว่ามีผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอยู่775คนทําโรงงานมวลบุหรี่ไปแล้ว706คนโรงงานปูนอีก212คนโรงพิมพ์205คน โรงงานทำกระดาษ157คนโรงงานฟอกหนัง105คนทําโรงงานกระเบื้องซีเมนต์14คนทําโรงงานแก้ว8คนและก็นับรวมกันแล้วย่อมถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่มากมีขนาดเท่าๆกับจํานวนข้าราชการในกระทรวงระดับกลางๆเท่านั้นเองครับ การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คิดอ่านอาจหาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับเนื่องด้วยการเคลื่อนไหวของพวกเขามีแนวร่วมอยู่ในระดับหนึ่งนั่นก็คือนักหนังสือพิมพ์หลายคนช่วยสนับสนุนและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นที่ว่ารัฐบาลได้ละเลยอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งเรื่องนี้ได้อธิบายซึ่ง เรื่องนี้จะได้อธิบายต่อไปนะครับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มพ่อค้าและนายทุนและชนชั้นการสยามใหม่ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษ2470และพวกเขามีความมุ่งหวังต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมุ่งหวังให้รัฐบาลมีบทบาทต่อการประกอบอาชีพของพวกเขาอย่างไรครับ เนื่องด้วยการศึกษาประวัติศษาสตร์เศรษฐกิจการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติสยามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมักเน้นบทบาทของในทุนขุนนางก็คือเจ้าภาษสีกรกับในทุนในหน้าก็คือพวกคอมปราโดเป็นสําคัญโดยได้ละเลยบทบาทของพวกพ่อค้าข้าวรุ่นใหม่ครับและการแข่งขันกันในวงการค้าข้าวรวมถึงมองข้างความพยายามในการลงทุนอุตสาหกรรมของชนชั้นกลางบางกลุ่มไปเสียครับจึงมักนําไปาสู่ข้อสรุปที่ว่าการปฏิวัติ2475ไม่มีชนชั้นกลางนอกข้าราชการเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หรือทางอ้อมแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับควรกล่าวไว้เสียก่อนว่าโดยภาพรวมแล้วกิจการการค้าที่สําคัญในประเทศสยามสมัยนั้นอยู่ในการควบคุมของบริษัทตะวันตกครับเช่นบริษัทบอลเนียวบริษัท เอ s ช a อีสเชติ etic, บริษัทบอมเบ y b เบอร์มาเทรดดิ้งและก็บริษัทวินเซอร์เนี่ยนะฮะบริษัทการค้าเหล่านี้มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ในต่างประเทศครับและตั้งสำนักง,งานสาขาในประเทศสยามโดยทําธุรกิจการค้าเกือบทุกประเภทตั้งแต่ขายสินค้าทั่วไปการเดินเรือธนาคารประกันภัยโรงสีโรงเลือดนําเข้าแล้วก็ส่งออก การดําเนินงานในระบบเงินทุนและระบบการกจัดการสมัยใหม่ใช้ระบบคอมปราโดรวมถึงอิทธิพลทางที่ปรึกษาชาวต่างประเทศซึ่งกํากับงานราชการอยู่ในกระทรวงต่างๆของรัฐบาลสยามเนี่ยมาช่วยหนุนแต่สําหรับการค้าข้าวถือเป็นกิจการหลักของประเทศสยามเลยครับเป็นกิจการเพียงประเทศเดียวเป็นประเทศเดียวเท่านั้นครับที่กลุ่มพ่อค้าจากภายในประเทศได้ดําเนินการด้วยตัวเองและประสบความสําเร็จ ต่างจากการทําป่าไม้และเหมืองแร่นะครับที่เป็นบริษัทต่างประเทศเป็นคู่มาดําเนินการอย่างผูกขาดปรากฏการณ์นี้พบเห็นได้นับตั้งแต่ทศวรรษ2,450เป็นต้นมาครับโรงสีซึ่งแต่แรกเป็นของชาวตะวันตก และเป็นของเจ้านายได้เปลี่ยนมือมาเป็นของพ่อค้าจีนและกลุ่มพ่อค้าข้าวได้เปลี่ยนชื่อจากฝรั่งและพวกนายทุนคุณนางมาเป็นพ่อค้าจีนแท้ๆครับซึ่งยังไม่มีบรรดาศักดิ์แต่ประการใดในช่วงต้นทศวรรษ2470เรื่องนี้อธิบายได้ครับประการแรกครับพ่อค้าจีนมีช่องทางในการซื้อขายข้าวภายในประเทศดีกว่าชาวตะวันตกครับเนื่องด้วยการซื้อสายข้าวในสมัยนั้นจําเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสําคัญสมัยนั้นยังไม่มีการแบ่งแยกประเภทข้าวครับ และการซื้อขายต้องทําผ่านนายหน้าหรือคนกลางในระดับท้องถิ่นผู้ซึ่งสามารถรวบรวมข้าวจากชนบทเข้ามาที่โรงสีได้อย่างสม่ําเสมอพ่อค้ากลางคนกลางและพ่อค้าย่อยๆในระดับชนบทนี้เป็นเหมือนแขนขาของพ่อค้าใหญ่ในเขตกรุงเทพซึ่งชาวตะวันตกเองและแม้กระทั่งพ่อค้าจีนซึ่งไม่ได้ตั้งรกรากอยู่ในสยามมาก่อนยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงอุปมภ์กับพ่อค้าระดับย่อยๆในเขตชนบทได้ครับประการที่2ก็คือในระยะนั้นพ่อค้าจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นแรกๆเนี่ยมีภูมิหลังเป็นเจ้าภาษีในอกรที่สั พันใกล้ชิดกับชนชั้นสูงคือสามารถเช่าโรงสีขอกู้ยืมจำนำทรัพย์สินต่อผังคลังที่ได้พ่อค้าจีนรุ่นแรกนี้เป็นผู้ปูทางขาจัดอิทธิพลทางการค้ากับบริษัทการค้าตะวันตกออกไปจากวงการค้าข้าวก่อนและต่อมาก็ได้สูญเสียบทบาทของผู้นำทางการค้าข้าวให้แก่พ่อค้าจีนด้วยใหม่ๆซึ่งมีระบบการจัดการและมีช่องทางการค้าในระดับระหว่างประเทศดีกว่าพ่อค้าจีนรุ่นแรก ประการสุดท้ายครับระบบการค้าในช่วงนี้เป็นระบบการค้าสมัยใหม่ที่มีความผันผวนสูงซึ่ง,งพ่อค้ารุ่นใหม่จําต้องรู้เรื่องการตลาดระหว่างประเทศและรู้ข่าวสารการค้าเป็นอย่างดีครับและข้าวและข้าวจากสยามนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าส่งออกไปที่ตลาดในเอเชียมากกว่ายุโรปพ่อค้าจีนจึงได้เปรียบขุนนางและเจ้านายครับรวมถึงได้เปรียบชาวตะวันตกเนื่องด้วยตลาดค้าข้าวของเอเชยเียมันเป็นตลาดข้าวสารในขณะที่ตลาดตะวันตกเนี่ยสนใจเข้ากล้องเป็นหลัก อีกทั้งเทคโนโลยีในการสีข้าวในสมัยนั้นไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างไดครับเพราะค้าจีนสามารถเรียนรู้เทคนิคนัน้นได้โดยไม่ได้ยากเย็ยนอะไรและจะสามารถแข่งขันจนมีสถานะเหนือบริษัทตะวันตกได้เมื่อระ,ระบบเศรษฐกิจสังคมสยามวิวัฒนาการจนมาถึงทศวรรษ2470พ่อค้าชาวจีนรุ่นแร,แรกๆซึ่งมีภูมิหลังเป็นเจ้าภาษีแนก่อนเช่นพญาโชดึกราชเสถียีมิ้นเหลาหะเสถียระโสพลเพชรรัตน์ซึ่งก็คือบริษัท กมกิมเสงลี่นะฮะแล้วก็พระพิบูรณ์พัฒนาการเซงกี่ไปจนถึงหลวงวิจิตจิตจำนงวานิชรลีเต็กอเนี่ยนะฮะล้วนแต่ขาดทุนแล้วก็ได้เลิกกิจการค้าข้าววนถึงกิจการอื่นๆจนเกือบหมดเลยครับปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความหว่นวิตกให้เกิดขึ้นโดยทั่วไปครับและการล้มละลายของพระโสภลเพชรรัตนในต้นทศวรรษ2470เป็นตัวอย่างอันสําคัญซึ่งทําให้เกิดความรู้สึก ว่ากําลังมีวิกฤตในเส้นเลือดใหญ่ของสยามและความหวาดวปตกนี้เองได้กลายเป็นแรงผลักที่สั่นสะเทือนความรู้สึกนึกคิดของผู้มีการศึกษาชาวสยามในทางหนึ่งอย่างไรก็ดีครับในสภาพการความเป็นจริงนั้นสภาพการทางเศรษฐกิจการค้าข้าวข,ของสยามนั้นกําลังกระตุ้งมากกว่าสุดตัวลงและเป็นการกระตุ้งขึ้นโดยมีการเปลี่ยนกลุ่มผู้นําในทางเศรษฐกิจใหม่นั่นคือการเข้ามามีบทบาทข,ของตระกูลหวังลี่ตระกูลล่าซำําตระกูลบุญกุลตระกูลบุญสุขและตระกูล เอี่ยมซุรีซึ่งรวมแล้วก็สามารถควบคุมการค้าข้าวได้ครึ่งหนึ่งของการค้าข้าวประเทศสยามครับ การเติบโตของพ่อค้าข้าวชาวจีนรุ่นใหม่ดังกล่าวย่อมก่ะให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนต่างๆอย่างแรกเลยครับพ่อค้าชาวจีนรุ่นใหม่กลายเป็นพ่อค้าใหญ่หรือผู้รับซื้อข้าวคนสำคัญจากพ่อค้ารายย่อยหรือจากพ่อค้าในระดับรองๆองลงไปมีหลักฐานระบุว่าพ่อค้ารุ่นใหม่นี้เข้าไปควบคุมบริหารสมาคมโรงสีไฟตั้งแต่ปี2454และได้จัดแนวทางสมัยใหม่ที่นายเลียบมาคุณหรือนายมาบุญกุลเป็นประธานเนี่ยนะฮะ คือสมาคมโรงสีไฟเนี่ยได้กําหนดราคารับซื้อข้าวเป็นอัตราเดียวกันหมดครับรวมทั้งได้มีการเคลื่อนไหวจัดตั้งสมาคมพ่อค้าข้าวข,ขึ้นอีกตั้งหากตั้งในปี2470แล้วก็ปฏิบัติเป็นปฏิบัติางานอย่างเป็นปึกแผ่นเลยนะฮะในปี2472ทั้งนี้นะฮะเพื่อสนับสนุนนโย,ยบายดังกล่าวของสมาคมโรงสีไฟและนี่ก็ต้องนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่กระทบพ่อค้าข้าวในระดับรองๆล,ง,ลงมาโดยตรงครับ ในมังกรสามเสนครับพ่อค้าข้าวในระดับรองรองลงมาคนสําคัญคนหนึ่งของสยามทําการค้าข้าวอยู่หลายประเภทครับรวมถึงมีกิจการโรงสีข้าวอยู่ที่ถนนสามเสนด้วย ได้ทำหนังสือเสนอรายงานให้เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ทราบในปี2471เขากล่าวหาว่าการแข่งขันระหว่างพ่อค้าข้าวชาวจีนและชาวตะวันตกได้มาถึงจุดวิกฤตเพราะทั้งสองฝ่ายได้ตัดสัมพันธ์กันแล้วและเขาเห็นว่าการที่พ่อค้าข้าวชาวจีนมีบทบาดนำและมีผลกระทบต่อการค้าข้าวข,ของสยามโดยส่วนรวมตัวอย่างอ,อย่างเช่นนะฮะข้าวจะถูกตัดราคาลงอย่างนี้เป็นต้น จดหมายของนายมังกรสามเสนถึงเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์นี้นะครับเสนอข้อเชิงสแสดงความเห็นให้รัฐบาลเข้าแก้ไขปัญหา,าไม่มีผลอันใดครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่มีข้อความที่ระบุแน่ชัดและเป็นที่น่าเชื่อว่าข้อพิพาทดังนี้ก็ไม่ได้ทําให้ชาวนาเดือดร้อนครับต่อมาในปี2473ได้มีปัญหาเรื่องการซื้อข้าวอันเนื่องมาจากการผลิตข้าวในปีนั้น เสียหายโดยธรรมชาติครับกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญพ่อค้าข้าวมาประชุมที่กระทรวงหลายครั้งและจากการประชุมได้มีหลักฐาน บันทึกการประชุมระบุว่าพ่อค้าข้าวชาวจีนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ได้แสดงความเห็นอะไรและดูไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินการของรัฐบาลตรงกันข้ามครับกลุ่มพ่อค้าชาวระดับรองเช่นนายมังกรสามเสนเนี่ยซึ่งต้องการให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงระบบตลาดการรับซื้อข้าวแต่นนั้ก็ตามครับในเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลได้มีมติเห็นพ้องกันในที่ประชุมอภิรัฐมนตรีว่าการเข้าแทรกแซงตลาดซื้อขายข้าวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลที่เข้าไปเกี่ยวกับข้องกับการค้าของรัฐบาลมีแต่รัฐบาลโซเวียตและรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลสยามจะไม่เอาเยี่ยงอย่างโดยเด็ดขาด และในประการต่อมาครับกลุ่มพ่อค้าข้าวชาวจีนรุ่นใหม่เนื่องด้วยมีความจําเป็นเพื่อประกันเสถียรภาพในกิจการของตนจึงได้ขยายบทบาทเข้าไปในวงการการเงินและการธนาคารอันที่จริงก็คือรับร้านรับแลกเงินแล้วก็ตั๋วเงินนั่นแหละครับการประกันภัยไปจนถึงการเดินเรือเลยครับการขยายบทบาทในส่วนนี้เข้าใจว่าย่อมกระทบต่อผู้ประกอบการด้านเช่นนั้นอยู่แล้วครับเช่นกิจการของตระกูลเคียงสิริกิจการของตระกูลคูตระกูลแล้วก็ตระกูลเศรษฐพักดีเรื่องการกระทบกระทั่งกันในทางเศรษฐกิจระหว่างพ่อค้า ข้าวระดับใหญ่รุ่นใหม่ที่ขยายกิจการเข้าไปในวงการค้าส่วน,นอื่นๆกับพ่อค้าระดับรองรองดังกล่าวเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรครับดังเช่นที่เกิดกับกลุ่มพ่อค้าข้าระดับรองๆอ,อย่างกรณีนายมังกร แต่จากการสังเกตแนวโน้มพฤติกรรมทางสังคมของพ่อค้าทั้งสองกลุ่มก็อาจช่วยบอกความเป็นจริงในสังคมที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นได้บ้างครับพ่อค้าข้าวรุ่นใหม่จากตระกูลหวังลี่ล่ำซำบุญสุขบุญกุลและเอี่ยมสุรีแม้าพวกเขาจะมีความแตกต่างในด้านภาษาและวัฒนธรรมเนื่องด้วยคนจีนนะั้นมีหลายกลุ่มครับเช่นเป็นจีนแต่จิ๋วฮกเยนกางตุ้งเนี่ยนะฮะแต่โดยประเพณีแล้วไม่มีการแต่งงานข้ามกลุ่มกันแต่สำหรับพ่อค้าชาวจีนในสยามแล้วประเพณีดังกล่าว ไม่ได้สละสสาคัญครับมันมีการแต่การข้ามกลุ่มกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและได้ผลักกันเข้าไปเป็นผู้บริหารคือเป็นประธานสมาคมพาณิชจ,จีนและมีบทบาทสําคัญในสมาคมโรงสีไฟรวมทั้งในสมาคมของคนจีนเชื้อสายต่างๆเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการมีหน้ามีตาโดยตรงของผู้นําชาวจีนครับรวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มคนจีนเพื่อให้การสนับสนุนอย่างแข่งขันและให้การสนับสนุนอย่างเฉยชาของคนจีนในสยามต่อขบวนการปฏิวัติในประเทศจีนโดยตรง เป็นที่พอทราบว่าสมาคมพาณิชจ,จีนหรือเซียงห้วยเนี่ยนะฮะก่อตั้งในปี2453โดยผู้นำของตระกูลหวังลี่ครับรวมกับผู้นำชาวจีนกลอ,อื่นๆในปีถัดมาครับ2454 มีการผักดังของตระกูลสีบนเรืองและกลุ่มผู้นำชาวจีนที่นิยมการเมืองจึงได้มีการจัดตั้งสมูสรอนพาณิชจีนสยามเพื่อทํากิจกรรมทางสังคมเช่นการเรียกรายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือการเก็บศพไม่มีญาติต่อมามีการเรียกรายเงินช่วยพวกก๊กมินตัง๋งรวมถึงได้ช่วยเหลือชาวจีนที่ประสบภัยในจีนกลางทศวรรษ2460ด้วยในระยะก่อนหน้านั้นเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้สมูสรจีนสยามพาณิชเนี่ยนะฮะมีลักษณะเป็นสมาคมพาณิชและการเมืองพร้อมๆกันจึงได้มีการจัดตั้งสมูสรจีนสยาม หรือสโมสรสามาัคคีจีนเสียายมขึ้นตั้งหาครับในปี2457ซึ่งเป็นที่พบปะและทำงานร่วมกันของผู้นำจีนตระกูลสีบุญเรืองตระกูลเคียงสิริตระกูลกันนสูตรและก็ตระกูลโกเมศรครับ โดยแนวโน้มของพฤติกรรมทางสังคมและการเมืองดังกล่าวจึงเป็นน่าสังเกตว่าเมื่อมาถึงทศวรรษ2470ในขณะที่ตระกูลหวังลี่ล,ล่ำซำบูนสุขบุญกุลและเอี่ยมสุรีมีบทบาททางสังคมเกาะกันเป็นกลุ่มที่สมาคมพาณิชจ,จีนและที่สมาคมโรงสีไฟรวมที่สมาคมพ่อค้าข้าวซึ่งเป็นสมาคมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี2470 ตระกูลสีบุญเรืองเคียงสิริกัน,นสูตรโกเมศปานานนเพียงภาคกุลรวมทั้งตันติเวชกุลกลับมีบทบาททางสังคมแยกออกไปอีกทางหนึ่งเลยครับโดยรวมกันเป็นกลุ่มตั้งสูนยอยู่ที่สโมสรสามัคคีจีนสยามและสโมสรจีนนางกูลครับเป็นสําคัญมีกิจการ ทางสังคมซึ่งอาจหมายรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองด้วยในบางสถานการณ์ของกลุ่มจีนทั้ง2ฝ่ายนี้เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยมีกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มใกล้ชิดอยู่ด้วยกันกรณีนนแรกคือกลุ่มสมาคมโรงสีไฟและสมาคมพ่อค้าข้าวนั้นสมาชิกหลักของกลุ่มคือคู่ประกอบอาชีพ ค้าข้าวเป็นหลักเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดครับสำหรับในกรณีหลังคือกลุ่มสมโมสรสามัคคีจีนสยามและสมโมสรจีนังกูลเนี่ยน,นะฮะสมุ่มสมาชิกกลุ่มเป็นพ่อค้าที่ประกอบอาชีพการค้าที่หลากหลายครับรวมถึงกิจการค้าข้าวแล้วก็การเงินธนาคารซึ่งย่อมเป็นคู่แข่งของกลุ่มพ่อค้าข้าวในระดับหนึ่งยังนอกจากนี้ครับกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหลังยังนิยมประกอบอาชีพและลงทุนในกิจการบางประเทศซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าพ่อค้ากลุ่มแรกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากนักเช่นหนังสือพิมพ์โรงพิมพ์ของตระกกุ็ตระ รวมถึงกิจการโรงไฟฟ้ากิจการภาพยนตร์กับโรงฉายภาพยนตร์ซึ่งเป็นการรวมทุนระหว่างหลายตระกูลด้วยกันการเคลื่อนไหวเพื่อแสวงหาช่องทางทางการลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าและผลิตบริการใหม่ๆขึ้นในสังคมสยามจึงเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันครับซึ่งนอกจากความพยายามของตระกูลสีบุญเรืองเกียงสิริกันนสูตรโกเมดแล้วนะฮะยังพอมีตัวอย่างที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่อีกในที่นี้นะครับก็จะขอ อธิบายความเคลื่อนไหวของพวกพ่อค้าที่นิยมอุตสาหกรรมออกเป็น2กระแสด้วยกันคือกระแสแรกเป็นความพยายามของกลุ่มพ่อค้าที่เรียกตัวเองว่าจีนสยามและกระแสที่2คือความพยายามของกลุ่มพ่อค้าที่เรียกตัวเองว่าพ่อค้าหรือผู้ประกอบการไทยครับ ส่วนแรกมี2ตัวอย่างที่น่ากล่าวถึงได้แก่ความพยายามลงทุนของกลุ่มผู้ทําโรงงานไม้ขีดไฟยี่ห้อหมิ่นแซ่หอันนะฮะกับความพยายามทําโรงงานมวลบุรีของโรงงานบูรพายาสูบอีกหนึ่งครับในกรณีของโรงไม้ขีดหมิ่นแซ่ซึ่งปรากฏหลักฐานเกิดจากการลงทุนของพ่อค้าจีนสยาม8ทุนใช้เงินทุนรวม200 0 0 0บาทโรงงานนี้ทําการเมื่อปี 2,471มีกรรมกรประมาณ800คนทำการผลิตไม้ขีดไฟได้วันละ50หีบหีบละ120หอ่อโรงงานนี้นับได้ว่าเป็นความพยายามที่จะผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าในระยะเบื้องต้นครับเนื่องจากว่าไม้ขีดไฟเป็นเครื่องอุปโภคที่จำเป็นการผลิตใช้เทคโนโลยีต่ำมากและเกิดขึ้นได้ในยามที่ประเทศได้รับอำนาจอธิปไตยทางการศาลเนี่ยคืนมาบางส่วนคือสามารถเก็บภาษีนำเข้าไม้ขีดไฟได้มากกว่ามากกว่า100ละ3ซึ่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นแรงจูงใจที่ให้เกิดการลงทุนในด้านนี้อย่างไรก็ดีครับเมื่อมีการเปิด โรงไฟ้ขีดไฟได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีข่าวว่าบริษัทการค้าระหว่างประเทศได้พยายามสร้างแรงโดดดันต่างๆในการซื้อโรงงานนี้และใน,นบันทึกรายงานของรัฐบาลเองไม่ปรากฏว่ารัฐบาลมีนโยบายกับเรื่องนี้แบบใดครับหนังสือพิมพ์บางฉบับได้แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับในเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นในสยามแล้วก็สมควรที่รัฐบาลและชาวสยามต้องช่วยประคับประคองอุดหนุนให้ดำเนินต,นต่อไปได้และในการโต้เถียงกันตามหน้นังสือพิมพ์เรื่องโรงไม้ขีดไฟหมิ่นแซนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านังสือพิมพ์บางฉบับ ได้เปลี่ยนได้เรียกโรงไม้ขีดไฟหมิ่นแซจากการเป็นกิจการพ่อค้าจีนสยามมาเป็นอุตสาหกรรมชิ้นหนึ่งของคนไทย ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเห่งห้องแซโยงผู้จัดการโรงงานไฟไฟ้าโรงงานไม้ขีดไฟเนี่ยนะฮะได้สัมภาษณ์ไว้ว่าความจริงบริษัทของข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายที่จะเป็นข้อใหญ่ใจความคือปรารถนาจะให้อุตสาหกรรมถาวรเกิดขึ้นในสยามให้กรรมกรไทยและจีนมีงานทํานอกจากนี้เพื่อให้กรุงสยามมีสินค้าตนเองใช้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ เราอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นจิตใจของพ่อค้าที่เป็นนายทุสากรรมในชั้นเบื้องต้นคือไม่ได้คิดแต่ในเรื่องการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวครับหากแต่คิดถึงการตั้งโรงงานการจ้างการจ้างงานและผลิตสินค้าได้ด้วยตนเองแม้ว่าสินค้านั้นจะยังคงมีลนะักษณะ การผลิตเป็นแบบปฐมภูมิและมีเทคโนโลยีต่ำก็ตามในกรณีของโรงงานมูลยาสูบนั้นปรากฏว่าเกิดขึ้นอยู่หลายแห่งนะับตั้งแต่ปี2470เป็นต้นมาและโรงงานบูรพายาสูบของนายก๊กเลี้ยงหรือนายไกรลาดฉวยตระกูลเนี่ยถือเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งครับลักษณะาการผลิตของโรงงานนั้นใช้แรงงานเป็นหลักครับกล่าว่าภายในโรงงานมีคนทํางานถึงกว่า1,500คนการผลิต ใช้อาใช้อาวิธีใช้วิธีสั่งใบายาจากต่างประเทศมาผสมกับใบายาภายในประเทศแล้วก็ทําการมวนเป็นบุหรี่ขึ้นเพื่อขายภายในประเทศทดแทนการสั่งบุรี่สําเร็จรูปจากต่างประเทศโดยตรงอย่างไรก็ดีครับการดําเนินกิจการของเขาได้ประสบป,ปัญหาเนื่องจากรัฐบาลสยามก่อนการปฏิวัติ2475เนี่ยได้ขึ้นภาษีขาเข้าโดยไม่ได้คํานึงถึงการอยู่รอดของอุตสาหกรรมที่เพิ่งตั้งต้นใหม่หรืออุตสาหกรรมทารกภายในประเทศครับในปี2474เขาได้ทําหนังสือถวายดีกาสแสดงความเห็น ชี้แจงความเดือดร้อนคือต้องการให้รัฐบาลช่วยลดหย่อนภาษีให้กิจการของเขานั้นอยู่รอดครับเห็นได้ว่าเป็นความคิดของพ่คาที่อ่านหารประกอบอุตสาหกรรมในชั้นเบื้องต้นและต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนโยบายการจัดเก็บภาษีและส่งเสริมการพัฒนา,นานอุตสาหกรรมภายในในส่วนที่2เป็นความพยายามของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าพ่อค้าหรือผู้ประกอบการไทยครับตัวอย่างที่น่ากล่าวถึงก็คือนายเลิศนายบุญรอดและก็นายมังกรครับ ในเลิศหรือพระยาพักดีนรเศษครับได้จัดตั้งห้างการค้าของตนที่ชื่อว่าห้างในเลิศตั้งแต่ปี2436ดําเนินกิจการสั่งซื้อสินค้าเข้าเป็นหลักครับและและ,และสินค้าสั่งเข้าก็มีชื่อเสียงระยะแรกๆก็คือจักเย็บผ้า ต่อมาในปี2458เขาได้ลงทุนโรงงานน้ำแข็งซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นแหล่งสะส,สะสมทุนที่สำคัญทางหนึ่งเพราะนอกจากนเลิศแล้วในสมัยนั้ยังมีกิจการโรงน้ำมะเน็ตโซดาของนายโกศลหุนตระกูลอีกแห่งหนึ่งซึ่งนายโกศลกล่าวว่าได้สร้างกำไรตนเป็นอย่างนามแต่ว่านายโกศลได้เอากิจการนี้ไปขยายกิจการด้านการเดินเรือระหว่างประเทศและก็สำรวจน้ำมันในชวาซึ่งทำให้เขาขาดทุนอย่างหนักครับ ภายหลังจากที่นายเลิศเองนะครับได้ขยายการลงทุนไปในทางอื่นๆที่สําคัญคือการสั่งเข้ารถยนต์และลงทุนซื้อที่ดินมาถึงตอนนี้เขากลายเป็นผู้มีชื่อเสียงครับได้รับการยกล่องจากวงการนักเขียนนักหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบการอาชีพโดยอิสระว่าเป็นพ่อค้าไทยตัวอย่างอย่างไรก็ดีครับการลงทุนในการซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากซึ่งนายเลิศกล่าวว่าเพื่อไม่ต้องการให้ที่ดินตกเป็นของต่างชาตินั้นได้สร้างปัญหาแก่ตัวนายเลิศเองครับก็คือเกิด ภาวะขาดสภาพห้องทางการเงินดังนั้นเขาจึงอ้างตัวว่าเป็นพ่อค้าไทยตัวอย่างทำหนังสือขอให้รัฐบาลสยามทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติให้เข้ามาช่วยเหลือ,อช่วยเหลือเขาแล้วกาว่าเนื่องด้วยในขณะนั้นธนาคารอยู่ในมือของคนต่างชาติรัฐบาลจึงควรมีบทบาทเป็นนายธนาคารของพ่อค้าไทยโดยปล่อยเงินกู้หรือความช่วยเหลือพ่อค้าไทยโดวยวิธีอื่นๆอย่างจริงจังครับ นายบุญรอดหรือพญาพิรมพักดีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับนายบุญรอดเองได้สะสมทุนครั้งสำคัญเนื่องจากการประกอบกิจการขนส่งเรือและการเดินเรือภายในประเทศกิงเซมลีในระยะหนึ่งเข้าใจว่าก็อยู่ในแบบแผนเดียวกันนี้นะฮะหลังจากนั้นแทนที่นายบุญรอดจะขยายตัวเข้าไปในกิจการค้าข้าวหรือการเงินเขากลับ ตั้งโรงเบียร์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นโรงเบียร์ภายในประเทศเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสั่งเบียร์มาจากต่างประเทศอันเป็นการสูญเสียเงินตราเป็นจำนวนมากเขาเริ่มดำเนินการตัดเตรียมเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2470ครับแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเขาพบว่ามีปัญหาสำคัญคือเรื่องภาษีภายในของสยามมีความซับซ้อนและคิดรวมกับอัตราที่สูงมากซึ่งทำให้เบียร์ที่ผลิตภายในประเทศจะมีราคาสูงกว่าที่สั่งมาจากต่างประเทศดังนั้นเขาก็เลยทำหนังสือถึงรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชโดยขอให้พิจารณา 2เรื่องคือลดหย่อนภาษีหนึ่งและขอหลักประกันว่ารัฐบาลจะไม่อนุญ,ญาตให้มีการตั้งโรงเบียร์ขึ้นแข่งขันภายในประเทศอีกเรื่องนี้มีการโต้อตอบหนังสือกันเป็นเวลานานยืดยาวและล่าชา้าเนื่องด้วยกระทรวงการทางของรัฐบาลในระบอบเก่ามีหลักการว่ารัฐจําเป็นต้องมีไรายได้คือการเก็บภาษีมากกว่าที่จะมีนโยบายอุดหนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นภายในประเทศ อย่างไรก็ตามครับพร้อมๆกับการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลสยามนายบุญรอดเองก็ไม่ได้รีรอที่จะศึกษาเทคโนโลยีการจัดตั้งโรงงานและก็การทําเบียร์เขาได้เดินทางไปศึกษาวิธีการทําเบียร์ถึงประเทศเยอรมันเลยนะครับรวมทั้งได้ให้บุตรชายคือนายประจวบพิรมพักดีเนี่ยที่ซึ่งกาลังศึกษาวิศวกรรมการก่อสร้างที่ฝรั่งเศสเดินทางไปศึกษาเทคนิคการทําเบียร์ต่อที่ประเทศเยอรมันและนายประจวบก็ทํางานเป็นหัวหน้า ฝ่ายเทคนิคของโรงงานเมื่อตอนที่กลับมาประเทศไทยเราอาศได้ว่านี่เป็นจิตใจของผู้แสวงหาอาชีพโดยประกอบการอุตสาหกรรมของสยามโดยแท้ครับและครอบครัวของนายบุญรอดก็ได้รวบรวมทุนจากแหล่งต่างๆและทําการก่อสร้างโรงงานจนเปิดทําการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2477สำหรับนายมังกรสามเสนนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าไทยตัวอย่างอีกหนึ่งคนครับที่ได้คิดแสวงหาช่องทางลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆในหลายประเทศที่มีชื่อเสียงนอกจากโรงสีข้าวเช่น การก่อสร้างโรงงานน้ำมันมะพร้าวและโรงงานไทยกสิกรรมอุตสาหกรรมจำกัดเนี่ยนะฮะซึ่งมุ่งหวันที่จะผลิตน้ำตาลน,น้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผลผลิตเกษตรกรไทยอย่างไรก็ดีครับเขาดูไม่ประสบความสำเร็จครับหากเทียบกับกิจการ,รของเขากับกิจการ,รของนายบุญรอดและก็กิจการ,รของนายเลิศความพยายามสแสวงหาช่องทางจัดตั้งโรงง,งานอุตสาหกรรมขึ้นในสยามได้รับการกล่าวอยู่ยเสมอครับและพวกนักหนังสือพิมพ์เองก็ให้ความเห็นสนับสนุนความพยายามนั้นเป็นอย่างมาก หนังสือบีมบามฉบับครับก็ได้กล่าวถึงนโยบายไ,ได้วิาพากวิจารณนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างรุนแรงมีเหตุมีผลและก็รวิจาร์ชนชั้นสูงของสยามไปพร้อมๆกันด้วย เราอาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของพ่อค้าเข้าในระดับรองรองพ่อค้าที่คิดจะสแสวงหาช่องทางการลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรมและพวกชนชั้นกลางซึ่งประกอบอาชีพโดยอิสระโด,เดยเฉพาะออยิ่งพวกนักเขียนนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีความสอดคล้องกันอยู่ครับซึ่งพวกเขาต้องการควรการสนับสนุนจากรัฐบาลให้สามารถแข่งขันกับพ่อค้าระดับใหญ่ได้และการแข่งขันกับพ่อค้าระดับต่างประเทศได้อย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้เราคงจะต้องพิจารณารายละเอียดกันต่อไปครับ ผู้ประกอบอาชีพการงานโดยอิสระถือเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของชนชั้นกลางสยามครับ อย่างไรก็ดีครับเนื่องด้วยผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะกระจัดกระจายและบางอาชีพเองก็มีมีหลักฐานพอที่จะเสือได้เช่นพวกเสมียนอาชีพแพทย์นักร้องนักแสดงอย่างนี้นะฮะดังนั้นการศึกษาในที่นี้จะขอเน้นที่กลุ่มย่อยเพียงส่วนเดียวของผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดใหญ่นั่นก็คืออาชีพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้ได้ชื่อว่ามีบทบาทอย่างแข็งขันมากกลุ่มหนึ่งในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสยามอาชีพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ คนละความหมายนะครับกับอาชีพผู้สื่อข่าวในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นอาชีพอิสระอย่างหนึ่งอาชีพหนึ่งของสยามครับและได้รับความนิยมอยู่ในช่วงสมัยสง,สยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเหตุผลที่น่าพิจารณาด้วยกัน3อย่างครับอย่างแรกอาชีพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในระยะแรกนั้นเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับอภิสิทธิ์ในทางสังคมเนื่องด้วยสยามเสียสิทธิที่สภาพนอกอาณาเขต การประกอบการงานในส่วนนี้ย่อมมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการงานสามารถได้หนังสือรับรองว่าเป็นคนในบังคับของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นและอื่นๆได้อย่างง่ายดังเช่นที่มีประกาศตัวเอปรากฏตัวอย่างอยู่บ่อยๆนะครับว่าบรรณาธิการของนังสือพิมพ์จีนกับนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในระยะแรกๆและหนังสือพิมพ์การเมืองปากกล้าบางฉบับล้วนแต่ไม่ใช่คนในสังกัดของสยามเลย 2. อนะครับอาชีพนักเขียนแล้วก็นักหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นถือเป็นช่องทางของการได้รับการอุป,ปถัมภ์จากผู้มีอำนาจในสังคม และการได้รับอุปธรรมนั้นหมายความว่าไปได้ถึงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการประกอบอาชีพในสมัยแรกๆผู้ให้การอุปธรรมกิจการหนังสือพิมพ์ก็พวกตะวันตกเช่นหมอบรดเล์หมอสมิธและก็นายติลิกี้เป็นต้นเนี่ยนะครับได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้นําสยามมากทางรัฐบาลสยามและพันธรนทได้ตัดสินใจทําหนังสือพิมพ์ขึ้นครับอย่างหนังสือราชกิจจานุเบกษาข่าวราชการและก็หนังสือพิมพ์ไทยเป็นต้นเนี่ยนะฮะ และได้มีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนหนังสือพิมพ์บางฉบับเช่นพิมพ์ไทยกรุงเทพเดลี่เมลบางกอกไทม์และก็สยามออฟเซอร์เวย์ทั้ง4ฉบับนี้นะครับได้รับเงินเป็นประจำประมาณวันละ8ประมาณฉบับละ8,000บาทต่อปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้นะครับเข้าใจได้ว่ามีการจ่ายเงินสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านเจ้านายบางพระองค์อีกจํานวนหนึ่งดังเช่นมีหลักฐานว่าพระครั้งครั้งที่ได้ถวายเงินให้กรมพรสัสดุ สวัสดีวัดวิสิทธิ์จำนวน80,000บาทเพื่อทรงจัดการกับหนังสือพิมพ์บางฉบับต่อไปอและที่กล่าวมานี้ไม่นับรวมการจ่ายเงินสนับสนุนกิจการหนังสือพิมพ์ของนักหนังสือพิมพ์และเจ้านายบางพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวและก็ส่วนพระองค์ซึ่ง เหล่านี้นะครับไม่นับรวมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพ่อค้าและสมาคมชาวจีนตลอดจนพ่อค้าญี่ปุ่นในทศวรรษ2450และทศวรรษ2460หากนับรวมแล้วก็คงเห็นว่าการประกอบอาชีพเป็นนักเขียนและนักเซอร์พิมในสมัยนั้นมีช่องทางได้รับการอุปถรัรมภ์และอุดหนุนเงินอยู่เป็นจํานวนมากครับพิจารณาจํานวนหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกประจำสม่ําเสมอในสมัยนั้นนะฮะประกอบแล้วก็แลหเห็นโครงโครงสร้างโดยรวมนะครับในสมัยรัชกาลที่หา มีอยู่17ฉบับสมัยรัชกาลที่6มีอยู่22ฉบับในสมัยรัชกาลที่7มีอยู่35ฉบับซึ่งต้องนับว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากหากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรและจํานวนผู้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้และจานวนหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่อย่างเฟื่องฟูและขยายตัวไปเรื่อยๆนี้คงไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจาการค้าขายหรือรับซื้อโฆษณาตามปกติเท่านั้นหากแต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเกิดขึ้นและดํารงอยู่อันเนื่องจากผู้มีอํานาจและมีสถานะทางสังคมให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นพิเศษ และอย่างที่3ครับผู้ประกอบอาชีพนักเขียนและนันกหนังสือพิมพ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักในปัญญาความรู้อันเกิดจากการได้รับการศึกษาแบบใหม่และแบบเก่าและข้อสําคัญคือผู้รักการขีดเขียนและมีความมุ่งมั่นต้องการแสดงออกซึ่งความเห็นและความรู้สึกนั้นอย่างนายเทนวันและนายกสรกุราบเป็นตัวอย่างรุ่นแรกต,ต่อมาเนี่ยนะครับก็มีไาเซียวหุนเซง สีบุญเรืองแห่งสนามแห่งหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวรารสารเป็นต้นเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างโดดเด่นในวงการหนังสือพิมพ์และวงการแสดงความคิดเห็นของสยามใหม่อย่างไรก็ดีครับการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์สยามในทศวรรษ2460มีลักษณะท,ที่ค่อนข้างพิเศษอยู่ครับส่วนหนึ่งอันเกิดจากการที่สยามได้เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในอีกส่วนหนึ่งคือเกิดจากพระราชดิษัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์เองก็โปรดการหนังสือพิมพ์ทรงมีความเชื่อมั่น ในพระองค์เองว่าสามารถทรงพระอักษรให้รัศดรสยามเห็นความเห็นเชื่อคล้อยตามพระองค์ได้และทรงใช้นามปากกานับไม่ถ้วนเลยครับไม่เคยใช้พระนามจริงในการเขียนอีกทั้งในเวลานั้นรัฐบาลเนี่ยได้จ่ายเงินสนับสนุนหนังสือพิมพ์ไปเป็นจานวนมากและย่อมมีหนังสือพ,พิมพ์ร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนรัฐบาลในทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายฉบับนี่ต้องนับว่าเป็นบรรยากาศพิเศษซึ่งปลุกเร้าให้ผู้คนมีความตื่นตัวในการแสดงความเห็นและความนิยมในการประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตัวครับและคนกลุ่มสําคัญส่วน แรกที่เข้ามาประกอบอาชีพนี้ในทศวรรษ2060ก็ได้แก่พวกไพร่กระดุมพีและตระกูลพ่อค้าขนาดย่อยซึ่งพอจะมีเงินอยู่บ้างครับและก็ได้อุทิศตัวเข้าทําหนังสือพิมพ์โดยไม่คิดว่าจะขาดทุนหรือว่ามีกําไรด้วยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแข่งกับหนังสือพิมพ์ฝ่ายรัฐบาลในตอนนั้นและกลุ่มนักเขียนหนังสือพิมพ์และที่อย่างกรุงเทพเดลีเมล ซึ่งต่อมาพระครังครั้งที่ก็ซื้อกิจการไปนในที่สุดที่สําคัญก็คือกลุ่มนักหนังสือพิมพ์คนจีนสยามซึ่งมีนายเซียวหุนเซ้งสีบุญเรือเป็นตัวแทนคงกลุ่มนี้ประกาศตัวเองว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์คนไทยครับซึ่งมีความเห็นมุ่งให้บ้านเมืองมีความเจริญตัวอย่างของกลุ่มนี้ซึ่งถือกําเนิดในทศวรรษ2460และประกอบกิจาการรมสืบมาจนถึงทศวรรษ2470ได้แก่กลุ่มนายหอมนินรัตกับกลุ่มของนายสุกรีวัุวัตรครับนายหอมนินรัตณกรุงเทพ เป็นเชื้อข้าหาบดีมาแต่เดิมครับได้รวบรวมทุนทนําหนังสือบางกอกการเมืองเป็นรายสัปดาห์ขึ้นก่อนในปี2465ในปีต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นรายวัน กลุ่มนักคิดและนักเขียนซึ่งเข้าร่วมกับเขาที่สําคัญเช่นนายเสมสุมานันซึ่งเป็นบรรณาธิการคนแรกบรรณาธิการคนต่อมาคือนายบุญเติมหรือโกศนโกโมลจันทร์คนนี้เป็นครูของนักหนังสือพิมพ์รุ่นถัดมาหลายสิบคนครับเพราะเขาได้เปิดสํานักงานการสอนการประพันธ์ขึ้นชื่อว่าสํานักงานรวมการแปลและด้วยเหตุน,นี้นายบุญเติมก็เลยใช้นามปากกาว่าสีเงินยวงครับเขาจึงนิยมตั้งชื่อนามปากกาของนักเรียนของเขาให้ขึ้นว่าสีเฉยๆไม่ว่าจะเป็นสีสุรินสีเสนินและ สีบุรพาครับคนต่อมาซึ่งเข้าร่วมทุนและร่วมแรงกันายหอมนิร,รัตได้แก่นายอุทัยเทพหัสดินอดีตล่ามกระทรวงยุติธรรมซึ่งเคยต้องโทษจำคุกคดีกบฏรอสร้อยสามสิบนับได้ว่ากลุ่มนักเขียนของบางกอกการเมืองมีความเข้มข้นอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวต่อมานายหอมเองได้ร่วมทุนทำหนังสือพิมพ์ไทยหนุ่มขึ้นอีกครับในปี2469มีนายชะอุ่มกมลมีนายชะอุ่มกมลบุตรและนายเจริญว,นนว,วันสนิทรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการตามลำดับ อย่างไรก็ดีครับพอถึงปี2473ในหอมเองต้องคดีถึงกันล้มละลายนายเอสเอสยามวาลาได้เข้ารับผิดชอบกิจการหนังสือพิมพ์บางกอะการเมืองแทดครับแต่กันั้นมานายหอมเองก็ยังไม่ได้เลิกล้างออกจากวงการนะครับเขาได้ร่วมกับคนอื่นเช่นนายเอกวีสกุลและนายเล็กโกเมรเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นใหม่อีกในปี2473ชื่อหนังสือพิมพ์ไทยใหม่และเมื่อถึงปี2475 ในหอมนิรรัตเองได้กลายเป็นนักหนังนสือพิมพ์อาวุโสเขามีบทบาทและชื่อเสียงน้อยลงเนื่องด้วยคนรุ่นใหม่ก้าวมามีบทบาทแทนเขาจํานวนมากและบรรยากาศของทศวรรษ2470โดยเฉพาะยิ่งหลังปี2475เองต่างจากยุค2460ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เขาก่อกําเนิดอยู่ในวงการอยู่อย่างมากทีเดียวครับนายสุกรีวัชวัต และนายมานิดวัตสุวัตเนี่ยนะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งโดยนายสุกรีเองได้ออกหนังสือพิมพ์รายวันชื่อสยามราชครับก่อตั้งในปี2463และต่อมานายสุกรีมีปัญหาเรื่องหนี้สินน้องชายคือนายมานิดจึงเข้ารับผิดชอบโดยตั้งบริษัทสีกรุงเพรสขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ออกหนอพิสพ์ใหม่ที่ชื่อว่าหน,นสือพิมพ์สีกรุงครับในปี2469นังสืิพิมพ์ฉบับนี้ดำเนินการต่อเนื่องครับจนถึงทศวรรษ2490นับว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอายุนาน,าน ที่สุดฉบับหนึ่งของวงการหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นนะฮะผู้ร่วมงานกับนายมานิตก็เช่นนายบุญเชิดกริชนินนายบุ๋ยบุญรัตพันธ์ซึ่งเป็นอดีตผู้ร่วมก่อ,อการรอสร้อยสามสิบด้วยแล้วก็ร้อยตำรวจตรีวาดสุนทรจามอน ความพยายามในอาชีพการงานของคนกลุ่มนี้นะครับที่อาจประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างได้สร้างบรรยากาศการแสดงความเห็นซึ่งมีอยู่แล้วให้ขยายตัวออกไปยังกว้างขวางและเป็นไปในานามของคนไทยไม่ใช่คนต่างชาติและคนจีนสยามอย่างแต่ก่อนพวกเขาได้มีปฏิกิริยาต่อรัฐบาลสยามอย่างมากครับ <c oughs> เมื่อรัฐบาลพยายามตรากฎหมายการพิมพ์ขึ้นในปี2465และในปี2470 ด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายของรัฐเองมีอำนาจจำกัดไม่อาจเข้าไปจัดการกับคนในบังคับต่างชาติได้การตากฎหมายการพิมพ์ขึ้นในสถา,านการณ์นี้จึงเป็นผลการทำลายกิจการคนไทยและช่วยเหลือกิจการของคนต่างชาติ สถานการณ์ของการประกอบอาชีพอิสระเป็นนักเขียนนักสือพิมพ์ในสังคมสยามใหม่จึงมีความสลับซับซ้อนของเงื่อนไขต่างๆอยู่บอสมควรทางสะดวกและดีที่สุดในขณะนั้นคือทํางานนังสือพิมพ์ที่อยู่ภายใต้ใการสนับสนุนของคนต่างชาติหรือเป็นคนในบังคับของต่างชาติไปเลยครับกับการอยู่ภายใต้ใการสน,นสับสนุนของรัฐบาลสยามยังเป็นทางการซึ่งรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนนังสือพิมพ์ให้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นการเลือกประกอบอาชีพและการทำงานในทศวรรษ2460และทศวรรษ2470จึงต้องอาศัยความอุตสาหะและบากบั่นอยู่ไม่น้อยครับและดูมีเหตุผลอย่างมากเมื่อพวกเขาได้วิจารณ์รัฐบาลในเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนหนังสือพิมพ์การจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินบำรุงหนังสือพิมพ์จึงมีผลเป็นการแบ่งชั้นหนังสือพิมพ์ไปในตัวครับระหว่างหนังสือพิมพ์กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นประจำจากรัฐบาลกับกลุ่มหนึ่งที่ต้อง ต่อสู้ดินรนกันเอาเองเรื่องนี้ไม่ได้มีผลแค่ในแง่ของการมีรายได้คาจุนกิจการและการประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับยังมีผลต่อการทํางานในชีวิตประจําวันของพวกเขาด้วยเรื่องนี้นะครับอัชราพรกม,มุตพิสัยนะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตและอธิบายไว้เป็นอย่างดีครับ ทางโดยกล่าวว่าทางรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชเองในตอนนั้นไม่มีหน่วยงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนักหนังสือพิมพ์ต้องหางานหาข่าวกันเอาเองโดยเฉพาะที่กระทรวงนครบาลซึ่งมีขุนนางไปพบปักกันเป็นประจำจึงมีนักหนังสือพิมพ์ไปชุมนุมหาข่าวกันอยู่เสมอเสมออย่างไรก็ดีครับหน่วยงานสําคัญที่สุดในสมัยนั้นคือกรมราชเลขาธิการซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือทูลกล้าถวายและเป็นผู้จัดส่งพระราชะกระแสร,รับสั่งไปยังหน่วยงานต่างๆหน่วยงานนี้มีระเบียบวิธีปฏิบัติ อยู่เกี่ยวข้องกับการส่งข่าวจากราชสำนักเป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกไปทําหนังสือพิมพ์ทาการโฆษณาปัญหาสําคัญอย่างมากเกิดขึ้นเมื่อกลมราชเลขาธิการไม่ได้ส่งข่าวข่าวราชสำนักไปที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับกลมราชเลขาในรัชการที่7รวมถึงรัชการก่อนๆน,นะครับได้ส่งข่าวราชสำนักไปที่หนังสือพิมพ์เพียงแค่5ฉบับเท่านั้นนั่นก็คือหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย นังสือพิมพ์กรุงเทพเดลี่เมลสยามออฟเซเว่บางกอกไทม์และก็สีกรุง4ีฉบับแรกได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นประจำส่วนรัฐบาลหลางังส่วนฉบับหลังเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าแสดงความคิดเห็นทางการเืองเบาบางโดยใช้ภาษาที่เรียบร้อยกว่าฉบับอื่นๆและโดยวิธีปฏิบัติเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อฉบับอื่นๆอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งตอนนั้นมีนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยรวมกว่า30ฉบับเลยนะครับการแบ่งชั้นระหว่างหนังสือพิมพ์ มีความรู้สึกความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะทังสืพิมพ์ฉบับอื่นที่เห็นว่ามันไม่เสมอภาคกันต่อปัญหานี้นะครับทางกรมราชาเลขาเนี่ยได้ชี้แจงว่าประเทศอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันคือข่าวราชสำนักจะส่งแค่บางฉบับเท่านั้นไม่ได้ส่งให้โดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งหนังสือประเภทที่ไม่มีสารประโยชน์และก็จะยิ่งไม่ส่งไปโดยเด็ดขาด เราจึงอาจกล่าวได้ว่าครับการดําเนินกิจการหนังสือพิมพ์และการประกอบอาชีพเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชด้านหนึ่งมีเสรีภาพครับเนื่องด้วยรัฐมีอํานาจจากัดแต่นีกด้านหนึ่งมันก็ประสบปัญหาการแบ่งชั้นของหนังสือพิมพ์โดยวิธีปฏิบัติของรัฐบาลเองด้วยเช่นกันนี่เป็นบ,บรรยากาศซึ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของวงการนี้ในทศวรรษ2460ถึงทศวรรษ2470 พวกนักัสือพิมพ์โดยเฉพาะในสายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลได้ถูกผลักโดยสถานการณ์ครับและโดยหลักวิชาชีพให้มีความรู้สึกว่ากลุ่มตัวเองมีความสําคัญในฐานะผู้เป็นผู้ต้องการช่วยให้ชาติเจริญคือกลุ่มตัวเองเป็นตัวแทนของราษฎรในขณะที่สยามยังไม่มีปารเมตนหรือว่ารัฐสภาครับ ต้องนับว่ามีความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งนะครับของผู้ประกอบอาชีพนี้และมีส่วนทําให้อาชีพนี้มีความสําคัญและได้รับความนิยมมากสําหรับคนรุ่นใหม่ๆในปลายสอทศวรรษ2460และต้นทศวรรษ2470การเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่งนะครับคือผู้ประกอบอาชีพงานโดยอิสระ กลุ่มนักเขียนนักสื่อสื่อพิมพ์เกิดขึ้นในปลายทศวรรษ2460เหตุเพราะว่าได้มีกลุ่มชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสมัยใหม่เนี่ยนะฮะได้หันเหวิชีวิวิถีชีวิตมาประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้นโดยอันที่จริงนะครับ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจากระบบราชการสมบูรณาญาสิทธิราชเองซึ่งพัฒนามาถึงจุดสูงสุดในกลางทศวรรษ2 0 6 0นั่นก็คือมีจํานวนข้าราชการสูงสุด8 7 0 0 0คนในปี2466เป็นจํานวนที่ไม่อาจจะเพิ่มได้แล้วในสมัยนั้นรัฐบาลเองจําเป็นต้องลดทอนจํานวนข้าราชการลงครับดังนั้นผู้ที่เพิ่งสําเร็จการสื่อาในช่วงนั้นแม้ว่าอยากจะรับราชการมันก็เป็นเรื่องยากตัวอย่างของกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นนายกุลาบสายประดิษฐ์นายมาลัยชูพิษ์ นายโชตแพร่พันธนายเอกวีสกุลนายปรีชาอินทรปาลินนายแสนธรรมยศนายสนิทเจริญรัตและในทางความรู้สึกนึกคิดน่าจะหมายรวมถึงคนชั้นสูงบางส่วนซึ่งได้กลายเป็นคนชั้นกลางรุ่นใหม่หรือผู้ดีใหม่ของต้นทศวรรษ2470เช่นหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒและหม่อมหลวงบุปผากุญชร ขอยกตัวอย่างนายกุลาบสายประดิษฐ์นะครับซึ่งสําเร็จการศึกรษาจากชั้นมัธยมโรงเรียนเทพสรินในเบื้องต้นเขามีความประสงค์จะรับราชการครับได้สมัครเป็นผู้ช่วยลาบของกรมแผนที่ทหารก่อนแต่ก็เสียเวลารอการเรียกบรรจุและปัญหาถูกต่อรองในการลดเงินเดือนลงไปอีกเขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไม่รับราชการครับตัวอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษครับเพราะว่าสมาชิกข,ของคณะสภาพบุรุษทุกคนก่อตั้งเมื่อปี2472ต่างมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกันคือสําเร็จการศึกษาแล้ว ก็ได้เลือกประกอบอาชีพโดยอิสระอยู่นอกวงราชการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ให้มีสถานภาพและคุณภาพสูงกว่ารุ่น,นก่อนๆซึ่งโชตแพร่พันธุ์ชอบเรียกความพยายามนี้ว่าวิชาคิ้ค่าเป็นของสูงและชื่อคณะสุภาพบุรุษนี้เองครับก็บ่งบอกความตั้งใจอย่างมากของคงกลุ่มดังกล่าวคือคงความหมายเหมือนที่กุหลาบสายประดิษฐ์เขียนไว้ในนวนิยายเรื่อง ลูกผู้ชายครับคือผู้ที่มีความเป็นลูกผู้ชายนั้นผู้ชายนั้นหรือไม่เนี่ยนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตระกูลหรือยศศักดิ์แต่อยู่ที่ความมานะบากบัน่นในความสร้างตนมีบุญธรรมรู้จักศรรีลละและมีความยุติธรรมคณะสุภาพบุรุษได้ออกนิตยสาร,รลายปักที่ชื่อว่าสุภาพบุรุษครับในปี2472และกุหลาบสายประดิษฐ์ ก็ได้ทํางานและเขียนบทความในหนังสือพิมพ์อื่นอยู่เป็นประจําหลายฉบับครับบทความซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของเขาในทศวรรษนี้คือมนุษยภาพครับซึ่งได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันไทยใหม่และสีกรุงซึ่ง เดี๋ยวเราค่อยจะพูดถึงกันนะฮะความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นกลางสยามนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ถือกาเนิดขึ้นมาในวงการหนังสือพิมพ์และวงการนับประพันธ์ในทศวรรษ2470แสดงออกยังมีพลังในการเขียนแบบนวนิยายของกุหลาบสายประดิษฐ์ที่ใช้นามประกาว่าสีบูรพาและในงานประพันธ์ของหม่อมเจ้าอากาศดังเกิงและก็หม่อมหลวงบุพภากุญชรซึ่งใช้นามประกาว่าดอกไม้สดงานประพันธ์กลุ่มนี้เผยแพร่อยู่ก่อนในปี2475อย่างเช่นเรื่องลูกผู้ชายเรื่องผจญบาปปราพยศ สงครามชีวิตของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่าละครแห่งชีวิต วิมานทลายของหม่อมเจ้าอากาศดําเกิงเรื่องผิวเรืองผิวขาวของหม่อมเจ้าอากาศดําเกิงความผิดครั้งแรกผู้ดีชัยชนะของหลวงนรบาลแล้วก็กาเก่าของหม่อมหลวงบุพภาเนี่ยนะครับงานประพันธ์เหล่านี้มีลักษณะร่วมกันน่าสนใจบางประการคือเป็นงานประพันธ์ที่แม้ว่าจะใช้ฉากในต่างประเทศอยู่ในบางเรื่องแต่ก็เป็นงานประพันธ์ที่ลักษณะประดิษฐ์ขึ้นใหม่ครับมีลักษณะเป็นนวนิยายไทยยุคใหม่อย่างแท้จริงแทนเรื่องจกักจักวงวงที่กําลังสูญหายไป โครงเรื่องส่วนใหญ่เน้นสภาพสังคมที่กำลังเสื่อมสลายในคนชั้นสูงในขณะนั้นสแสดงความรู้สึกต่อต้านขนรรมเนียมประเพณีของคนชั้นสูงเช่นการมีภรรยาหลายคนการแต่งงานแบบคลุมถุงชนและการเลือกสถานะเป็นเจ้านายแต่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยนะฮะได้สแสดงความเคลื่อนไหวของชนชั้นกลางเป็นอย่างมากเป็นกลุ่มคนที่มีสถานะทางการเงินแม้ว่าโดยชาติกำเนิดจะไม่เป็นเจ้าหรือขุนนางมาก่อนแต่ก็เป็นคนมีกิริยามารยาทมีการศึกษามีคุณธรรมมีจิตใจเสืีอมละและต้องการเสรีภาพในการตัดสินใจเรื่องต่นางๆในชีวิตและอนาคต คตของตัวเองผู้หญิงชนชั้นกลางยุคใหม่ก็เป็นคนมีการศึกษาครับมีความคิดและสามารถเลือกคู่ครองได้ด้วยตัวเองจากคนหลายสถานะทั้งขุนนางข้าราชการผู้จัดการบริษัทนักเรียนนอกทายาทเศรษฐีน,นายนาคาห้างฝรั่งในงานประพันธ์เองได้ใช้คําว่าชนชั้นกลางเรียกคนกลุ่มใหม่นี้ด้วยครับ ความรู้สึกของชนชั้นกลางจึงมุ่งไปที่เรื่องที่เห็นว่าการแบ่งคนเป็นชนชั้นผู้ดีแต่กําเนิดเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระคนรุ่นใหม่เองมีการศึกษาและทํางานที่ดีสามารถสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้นะครับสมาคมชนชั้นสูงของสยามจึงไม่ควรยึดถือหลักผู้ดีแต่กําเนิดการเข้าศึกษาในสถาบันังชั้นสูงทั้งในสายโรงเรียนข้าราชการพลเรือนโรงเรียนทางกฎหมายโรงเรียนในร้อยการรับสมัคร เข้าราชการการเลื่อนชั้นการไปเรียนต่อต่างประเทศการแต่งงานความรักจึงไม่ควรเรื่องเอาชาติกำเนิดมาเป็นตัวกีดขันและเป็นเครื่องพิจารณาแบบเคร่งครัดอีกต่อไปความรู้สึกต่อตาต่อ,ต,อต้านหลักการชาติกำเนิดในหมู่ชนชั้นกลางเราสามารถพบได้ในบทความทั่วทั่วไปในยุคนั้นเลยครับ แต่อย่างไรก็ดีหนังสือพิมพ์ชั้นตันในสมัยนั้นมักจะใช้สภาษาท,าษาที่ไม่ค่อยสุภาพครับและทําให้เกิดความรู้สึกที่ดูรุนแรงมากเช่นบทความว่าเห็นว่าเป็นเจ้ามีลูกตุ้มถ่วงความเจริญและสยามไม่ใช่ข้อควายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ความรู้สึกที่ดูรุนแรงและความไม่สุภาพดังที่เกิดขึ้นในบริบทซึ่งพวกนักหนังนสือพิมพ์การเมืองได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนลงมาหลายๆที่สําคัญไม่ว่าการจัดตั้งปริเมณ์การทํำ constitution การจัดตั้งอาคามหาเสนาบดีแต่การสนอมจากเบื้องบนเป็นในทางที่ พวกนักตังสือพิมพ์พวกนี้เป็นคนที่แสดงความเห็นแบบไม่มีความรู้และใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเข้าใจถ้าฝ่ายรัฐบาลเองไม่ค่อยให้ความสนใจกับนักหนังสือพิมพ์มากนะครับยกเว้นแต่เรื่องพวกคอร์รัปชันที่ออกข่าวดังนั้นฝ่ายนักหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจึงนักตั้งหน้าตั้งตาวิจารณ์รัฐบาลโดยใช้เกณฑ์ความรู้สึกเรื่องประเทศสยามมีการแบ่งคนเป็นชนชั้นและนั้น เอาเข้ามาประกอบการวิจารณ์ด้วยเรื่องนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชเองไม่ได้ให้ความสนใจครับเพราะว่าไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์มนตรีสปาขึ้น2ครั้งในปี2470และ2473แต่ไม่ปรากฏว่ามีสามัญชนคนไหนได้เข้าไปร่วมเลยแม้แต่สักคนเดียวในปี2474หนังสือพิมพ์การเมืองฉบับหลายฉบับไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาการตัดทอนรายได้รายจ่ายลงได้ครับและยังมีความเห็นว่าการตัดทอนรายจ่ายแต่เพียงอย่างเดียว มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแล้วกอ็อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกายน2474เนี่ยบอกว่ารัฐบาลได้มาตมายจะฟันรายได้ลง77ล้านอันเป็นจำนวนไม่น่าเชื่อว่าจะตัดทอนลงได้และการหารายได้เพิ่มก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำอะไรมีข่าวว่าจะเก็บภาษีที่ดิน ก็ยังเงียบอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในปลายปี2474กุลาบสายประดิษฐ์เขียนบทความชื่อมนุษยภาพลงหนังสือพิมพ์ไทยใหม่วันที่11ธันวาคม2474แล้วก็ครั้นหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ถูกปิดลงนะครับบทความเดียวกันนี้ก็เอาไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สีกรุงในวันที่21มกราคม2474เป็นบทความวิจารณการเมืองซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กล่าวมาแล้วครับคือใช้ภาษาเขียนและอ้างอิงต่างๆใกล้เคียงไปในทางบทวิจาร์การเมืองแบบตะวันตกเขากล่าวว่าการปกครองในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชนี้มาถึงจุดที่หมดความชอบธรรมแล้วและด้วยความเชื่อมั่นของเขาในหลักสิทธิของมนุษย์ซึ่งพึงมีชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบนิติธรรมเขาเห็นว่าคนชั้นสูงในเวลานั้นได้ทําการปกครองอย่างโกหกตอแหลไปวันๆไม่ยอบสู้หน้ากับความจริงและเห็นว่าคนชั้นสูงสยามกําลังหลงผิดว่ามีอํานาจและทําอะไรก็ถูกไปหมดเขากล่าวว่าเวลา ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้วและถ้าคนชั้นสูงยอมรับความจริงก็จะลายเห็นและนําความเปลี่ยนแปลงไปได้มิฉะนั้นก็จะต้องรวมเป็นหมู่คณะหนึ่งเหมือนที่เกิดในที่อื่นๆและใช้กําลังบีบบังคับอีกฝ่ายไม่ให้โกหกตัวเองไม่ทําเพื่อประโยชน์ตัวเองและบังคับให้สู้หน้ากับความจริงอาจกล่าวได้ว่านี่คือคําประกาศของชนชั้นกลางให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ชัดเจนที่สุดเลยครับซึ่งบทความนี้ของกุหลาบสายประดิษฐ์ถูกตีพิม ก่อนเหตุการณ์การปฏิวัติเพียงแค่6เดือนเท่านั้นครับ การศึกษาภาพรวมของชนชั้นกลางทั้งในส่วนของผู้ประกอบการค้าผู้แสวงหาช่องทางลงทุนผู้ประกอบอาชีพอิสระในแท่นนี้คงพอให้เราเห็นว่าคนชั้นกลางมีความรู้สึกนึกคิดในทางสังคมการเมืองซึ่งเอื้ออำานวยให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นอย่างมากครับคนชั้นกลางสยามโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มพ่อค้าระดับกลางผู้คิดแสวงหาช่องทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและกลุ่มนักคิดนักเขียนนักหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ในสายที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำลายความชอบธรรมของคนชั้นสูงทที่ปก ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในทางตรงข้างครับกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งมีประวัติที่มาจากเจ้าภาษีนนอกรคอมปาโดและพ่อคา้าข้าวชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยประสบความสำเร็จทางการค้าอยู่แล้ว รวมทั้งพวกหนังสือพิมพ์ในสยามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ย่อมไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับการศึกษาที่ผ่านนมาเน้นกลุ่มคนชั้นกลางเฉพาะในส่วนที่ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในทางสังคมและได้ละเลยกลุ่มชนชั้นกลางที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในการประกอบอาชีพและการทํางานอีกกลุ่มหนึ่งไปซึ่งก็ย่อมเป็นธรรมดาที่มักจะมีข้อสรุปว่าคนชั้นกลางนอกระบบราชการไม่ได้มีบทบาทอะไรในการปฏิวัติ2 4 7 5 อย่างไรก็ดีครับชนชั้นกลางนอกระบบราชการไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้กระทําการยึดอํานาจครับพารกิจนี้ตกเป็นของพวกข้าราชการและนายทหารระดับกลางแต่การกระทําการยึดอํานาจนั้นเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศที่ ชนชั้นกลางนอกระบบราชการได้ช่วยกันทำลายความชอบธรรมของชนชั้นสูงในการปกครองแบบสมบูรณาญาสิาทธิราชลงไปเกือบหมดแล้วครับข้อเรียกร้องต้องการให้ประเทศสยามมีรัฐสภาที่มีคนสามัญชนเป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วยการทำรัฐธรรมนูญการมีคณะรัฐมนตรีและข้อสำคัญยิ่งคือต้องการให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทอุดหนุนพ่อค้าผู้ประกอบการคนไทยและอุดหนุนการสร้างโรงงานตลอดจนประกอบอาชีพของคนไทยเป็นความรู้สึกนึกคิดที่คนชั้นกลางสยามกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ใช่น้งหมดนะฮะได้เรียกร้องต่อรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชมันนานพอสมควรครับแต่รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชกลับเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ไม่คิดจะทำอะไรและก็ไม่ได้เห็นความสำคัญว่าจะต้องไปจัดการตามความเรียบร้อย อะไรหรือไม่ซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในเอกสารดีการแล้วก็ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายนะครับพิจารณาในแง่นี้นะครับทิศทางของรับบอกใหม่จึงเป็นสิ่งที่คนชนกลางสยามนึกถึงและคาดหวังครับแต่ในทางปฏิบัติครับซึ่งมีกลุ่มข้าราชการและทาหารระดับกลางเป็นผู้นําการตัดสินใจและกํากับการเดินนานทั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าชนชั้นกลางสยามต้องการแนวนโยบายน,นั้นไปเสียทั้งหมดครับซึ่งเ,เราต้องยอมรับนะครับว่าพฤติกรรม ตอนผ่านมาของกลุ่มพ่อค้ากลุ่มเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยครับในการเคลื่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อมานะครับเมื่อมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา,าผูา้แทนราษฎรชุดแรก70คนซึ่งประชุมครั้งแรกในวันที่28มิถุนายน2475เราพบว่ามีกลุ่มคนที่อาจจัดได้ว่าเป็นตัวแทนของพ่อค้าและชนชั้นกลางสยามนอกระบบราชการมีสมาชิกอยู่ด้วย3คนครับคือนายมานิตวัชวัตนายมังกรสามเสนและนายสุนชัย หุนตะคู่ตระกูลครับทั้ง3คนเป็นพ่อค้าระดับก,ากลางครับและได้ชื่อว่ามีบทบาทอย่างแข่งขันในวงการพ่อค้าในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนสิงหาคม2475กลุ่มพ่อค้าระดับกลางๆของสยามนำโดยนายเสวียนโอสถานุเคราะห์และนายถนิมเลาหาวิไลาจากห้างโอสถาน โสดสถานเต็งเฮกยูเนี่ยนะฮะได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลพระยายมนรุปกรณ์นิติธาดาเพื่อขออนุญาตในการสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งสมาคมบำรุงสินค้าไทยขึ้นตามหนังสืออนุญาตต่างๆนะครับพ่อค้ากลุ่มกังการกลุ่มนี้ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อปลูกฝังให้มหาชนนิยมใช้สินค้าที่ผลิตในเมืองไทยเพื่อเผยแพร่และพยุงสินค้าที่ผลิตขึ้นในเมืองไทยและก็พยุงฐานะของผู้ทําสินค้าและเพื่อแนะนํากิจการทั้งปวง แก่การค้าและเพื่ออุดหนุนกิจการที่จะเกิดต่อไปในอนาคตด้วยกาวได้ว่านี่คอคอเรียกร้องที่ของกลุ่มตนเองที่เรียกว,ว่าพ่อค้าไทยครับที่สําคัญอีกขั้นหนึ่งรัฐบาลพยามโนโนกกรเอง ด้วยวิธีคิดและปฏิบัติสืบทอดจากวัฒนธรรมของข้าราชการผู้ใหญ่เป็นสําคัญได้ตอบปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ต่อไปครับบอกว่าไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลหากกลุ่มพ่อค้าไทยจะจดทะเบียนสมาคมก็ไปขออนุญาตกระทรวงมากไทยเองในระยะเวลาต่อมานะครับในช่วงปี2475นายมังกรสามเสนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนได้ยื่นบันทึกข้อเสนอเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจพันนิชยาการกสิกรรมและอุตสาหกรรมต่อสภาผู้แทนและคณะกรรมการราษฎร ผ่านไปทางหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและถตาม,มาในช่วงปลายปีเขาได้ยื่นโครงการจัดตั้งสภาบำรุงเศรษฐกิจแห่งชาติเพิ่มเข้าไปอีกกล่าวโดยสรุปนะครับเขาเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆครับเพื่อคิดวางแผนดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจแห่งชาติรวมถึงเพื่อช่วยให้พ่อค้าไทยสามารถแข่งขันกับพ่อค้าต่างชาติได้ โดยมีสภาบำรุงเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลกล่าวเฉพาะในส่วนของสภาบำรุงเศรษฐกิจแล้วนะครับนายมังกรได้เสนอให้จัดรูปแบบเป็นคณะกรรมการระดับชาติมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าพพปก,กาวจู่หัวดำรงตำแหน่งนาย,ยกสภาด้วยเหตุผลว่าช่วยหาเงินได้ง่ายครับรองลงมามีกรรมการอยู่สส่วนส่วนแรกเป็นข้าราชการผู้มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจและของต,ต่างๆอีกเสนอนมาจากกลุ่มพ่อค้านายมังกรเสนอว่าอย่างน้อยควรมีพระยาพักดีนรเศรษ ก็คือนายเลิศแล้วก็นายยูเซงผู้ชํานาญการเงินและนายโลเทคชวนหรือนายมาเรียบคุ้นซึ่งชํานาญด้านการค้าขายอยู่แล้วอย่างไรก็ดีข้อเสนอของนายมังกรดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาครับด้วยเหตุว่าในช่วงเวลานั้นรัฐบาลกําลังดาเนินการเรื่องอื่นซึ่งสําคัญกว่าอยู่นั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทางรัฐบาลเองได้มอบหมายให้หลวงประดิษฐ์มนูนธรรมซึ่งมีงานล้นมืออยู่แล้วเนี่ยเป็นผู้คิดดําเนินร่างเข้าโคกเศรษฐกิจแห่งชาติและข้อเสนอของนายมังกรก็คงถูกพิจา,ารณากั้นกรองโดยหลวงประดิษฐ์ม ทําต่อไปนี่เป็นการปฏิบัติซึ่งกลุ่มผู้มีอำนาจใหม่กระทําต่อกลุ่มพ่อค้าแล้วเราคงเห็นได้ว่าต่อไปว่าเขาโครงเศรษฐกิจแห่งชาติของหลวงปดิษฐ์มนูธรรมซึ่งร่างเสร็จในปี2476อ่า76นั้นมีเนื้อหาสาระ ที่ต่างไปจากข้อเสนอของนายมังกรชนิดคนละเรื่องกันเลยทีเดียวการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มข้าราชการผู้ใหญ่กับกลุ่มข้าราชการระดับการในคณะราษฎรจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากกว่าข้อเสนอของกลุ่มพ่อค้าระดับกลางอย่างนายมังกรครับซึ่งเปรียบกันไม่ได้เลยเพราะในเรื่องแรกเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ซึ่งเป็นในขณะเรื่องหลังเป็นประเด็นที่พอมีเวลาที่จะคิดและดําเนินการต่อไปได้ถัดต่อมาในปี2476ครับหลังจากได้เป็นการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจากการนําของพระยามนุปกรณ์รณนิติธาดามาเป็นพระยาพหลพลพยุหเสนาแล้วกลุ่มพ่อค้าไทยก็พยายามกันอีกรอบครับคราวนี้มีพระยาพักดีนรเศรษเป็นผู้นํารวมกับพ่อค้าอีก18คนในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าสยามหรือหอการค้าไทยคราวนี้ครับรัฐบาลพระยาพหลเนี่ย ให้ตอบข้อสนองนี้ครับเป็นอย่างดีได้มีการจัดตั้งหอ,อการค้าสยามขึ้นเป็นครั้งแรกมีพระยาพักดีนรเศรษฐเป็นนายกมีนายเล็กโกเมนเป็นอุปนายกและนายกิมเซง้งกิมสุวรรณเป็นเลขานุการกรรมการสําคัญก็เช่นนายสวัสดิโอสถานุก็นายเจือเพ็งภาคุลนายเล็กเคียงสิรินายเต็ก โกเมศและก็นายขจรปานนนนเป็นต้นและทางฝ่ายรัฐบาลเองได้เชิญชวนพ่อค้าไทยตัวอย่างของยุคสมัยนั้นไปแสดงคอาเห็นทางวิทยุเรียกร้องให้คนไทยนิยมใช้สินค้าไทยอาจกล่าวได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมครับในสมัยพระยาพหลซึ่งต้องนับว่าพ่อค้าไทยเองมีส่วนผลักดันและเรียกร้องอยู่ด้วย และในปีเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมภายใต้การนำของหลวงพิบูลสงครามได้มีการจัดตั้งแผนกเชื้อเพลิงขึ้นมีนายวานิชปานานท์เป็นผู้อำนวยการคนแรกแผนกเชื้อเพลิงของกระทรวงกลาโหมถือเป็นรัฐวิสา,า,าหกิจแห่งแรกของรัฐบาลในระดับใหม่ส่วนนายวานิชปานานท์ก็มีประวัติว่าได้เรียนที่โรงเรียนในเรืออยู่ระยะหนึ่งก่อนลาออกมาก่อนสําเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพพ่อค้าเขาเองเนี่ยเป็นน้องชายของนายขจรปานนท์ผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นพ่อค้าตัวอย่างคนหนึ่งครับ ถัดต่อมาอีก2ปีคือปี2478กระทรวงกาโหมจัดตั้งรับสากิษอีก2แห่งครับคือโรงไฟ้าสยามกับโรงงานกระดาษ วัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าในกิจการอาหารและในปีเดียวกันรกระทรวงเศรษฐการก็จัดตั้งโรงตานโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดลำปางแล้วก็อุตรดิตถ์รัฐบาลในระดบับระบอบใหม่ในช่วงสมัยพระยาพหลเป็นนายกเนี่ยนะครับได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบชั่นยมแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมีกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงเศรษฐการเป็นผู้นําการทดลองปฏิบัติไปทีละเล็กทีละน้อยลักษณะของการดําเนินการทางเศรษฐกิจและการเมืองเอ่อลักษณะเอ่เอการดําเนินการเหล่านี้เนี่ยนะฮะ เป็นความคิดเห็นร่วมกันของผู้นำระบอบใหม่หลายละคน แต่อีกส่วนหนึ่งคงเป็นผลมาจากที่รัฐบาลเองก็มีข้อจากัดในเรื่องสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับประเทศมหาอำนาจยังไม่ได้มีอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ทั้งการศาลและสุลากากรอดังนั้นการดําเนินการจัดตั้งรัฐสากรอย่างเต็มรูปแบบและดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติเข้มแข็งจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับต้องรอจนถึงปี2481สถานการณ์ด้านผู้ประกอบการงานโดยอิสระโดยเฉพาะยิ่งในหมู่นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์กล่าวได้ว่าตรงกันข้ามกับประสบการณ์ของกลุ่มพ่อค้าครับรัฐบาลในระบอบใหม่ได้เข้าไปมี บบาควบคุมการแสดงความเห็นและกะออก,กฎหมายต่างๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานของหนังสือพิมพ์อย่างรวดเร็วไม่ได้ชักช้าเหมือนกับการดำเนินน,น,นโยบายเศรษฐกิจนี่เป็นปฏิกิริยาของรัฐบาลในระดอบใบมีโดยตรงต่อการที่ประเทศสยามได้เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ดีครับเนื่องด้วยการปฏิวัติในเดือนม,มิถุนายน2475นั้นได้ปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเป็นจํานวนมาก จึงมีหนังสือพิมพ์เกิดใหม่ทันทีถึง20ฉบับครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับยึดขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิมคือสแสดงความเห็นอย่างเต็มที่และในจำนวนนี้มีหนังสือพิมพ์ประชาชาติเพียงฉบับเดียวครับที่ดำเนินการยืนนานกว่า5ปีโดยส่วนใหญ่ดำเนินการเพียงแค่ปีหรือ2ปีเท่านั้นครับเหตุผลมีทั้งทางธุรการการเงินและก็เรื่องการเมืองครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลได้เข้าไปควบคุมไม่ให้เกิดสภาวะยุ่งเหยิงและเกิดการสับสนทางความคิด ในระหว่างเดือนมิถุนายน2475จนถึงปลายปีมีหนังสือพิมพ์ถูกสั่งปิด10ฉบับมี2ฉบับถูกสังปิด3วัน1ฉบับถูกสั่งปิด10วันมี10ฉบับถูกสังปิด20วันที่เหลืออีก3ฉบับถูกสั่งปิดแบบไม่มีกําหนดในระยะเวลาต่อมาคือปี2476และ2477คําสั่งปิดหนังสือพิมพ์ยังเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่และอากาศได้ว่าเรื่องนี้ กระทบกับผู้ประกอบอาชีพมากครับแนวโน้ม no ของหนังสือพิมพ์ในระหว่างปี2475และ2476นั้นเป็นลักษณะส,าสรางหนังสือพิมพ์การเมืองขึ้นตามบรรยากาศครับลักษณะแบ่งออกเป็นการเป็นฝักเป็นฝ่ายและมีจุดยืนอุดมการอย่างชัดเจนครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ทางสังคมนิยมอุดมการณ์ทางเสรีนิยมหรือแม้แต่ต้านต่อต้านคณะราษซึ่งไอวัทกรรมว่าชิงสุดขอนหาม ก็เกิดจากบรรดาน,นักหนังสือพิมพ์ที่ต่อต้นานคณะราษฎรนั่นแหละครับโดยกล่าวหาว่ากลุ่มคณะราษฎรไม่มีความรู้บ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็มีกลุ่มหนังสือพิมพ์ที่เป็นกลางๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องก็ด้วยเช่นกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับอาจดำรงอยู่ใต้หากรัสยาม,มีอำนาจจำกัดอย่างมากครับหรือจนชำนาญประนีประนอมออมชอมต่อกันก็คือมีความอดทนอดการที่จะให้มีการเผยแพร่ความคิดเห็นโดยเสยรีแต่เงื่อนไข ทั้งสองดูมันไม่เป็นจริงสําหรับประเทศสยามหลังการปฏิวัติครับเนื่องโดยชนชั้นนันกลุ่มระบอบใหม่มีความคิดและความมุ่งหวังที่จะแก้ไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยเร็วเพื่อให้รัฐสยามมีอำนาจมากขึ้นและการต่อสู้ภายในกลุ่มชนชั้นนันกันเองก็ไม่ปรากฏว่าชนชั้นนันสยามมีความประนีประนอมอ่อนชอบอะไรกนสักเท่าไหร่นะฮะมีเรื่องเมื่อมีเรื่องกระทบกระทั่งรวมถึงเปลี่ยนกลุ่มผู้นําก็จะมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ต่อผู้ประกอบอาชีพหนังสือพิมพ์อย่างเรียกไม่ได้กลุ่มนักสือพิมพ์และนักเขียนประจำนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลดูจะประสบเรื่องนี้มากที่สุดเลยครับนังสือพิมพ์ฉบับนี้เดิมเป็นของเอกชนก่อนจะถูกพระคัง้างที่ซื้อไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เลยได้รับเงินอุดหนุนมาโดยตลอดดังนั้นนักสือพิมพ์และนักเขียนประจำก็มีจุดยืนการเมืองคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้วดังเช่นปรากฏข้อพิพาทกับหนังสือพิมพ์บางเกาะก,การเมืองในช่วงต้นทศวรรษ2470ตต่่ออมมมมาาาเืีกรรปฏิิวััขึ้นคบ มันก็จะกระทบก่อคนกลุ่มนี้มากที่สุดเข้าใจว่าทางคารารฎาก็เพ่งเล็งนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วจึงทําให้ต่างฝ่ายเนี่ยไม่ไว้เนื้อเชื่อกันถัดมาเมื่อเกิดเหตุการณ์กรบฏบ,บรวรเดชครับนักเขียนและนักสือพิมพ์จัดนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้มีส่วนไปพัวพันกับกบฏมากขึ้นหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2 4 5 1ก็มีอ่านต้อง ปิดตัวไปคนกลุ่มนี้มีชื่อเสียงทั้งในสมัยนี้และในสมัยต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระยาสารพิภัยพระยาวินัยสุนทรนายสเศษรฐบุตรและนายหลุยคีริวันครับในระหว่างปี2477ถึง2480 สำหรับกลุ่มนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์เองแม้ว่านัหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลี่เมลจจำเป็นต้องปิดกิจการไปแต่สถานการการแบ่งหนังสือพิมพ์ออกเป็น2อง้าใหญ่คือฝ่ายหนึ่งสนับสนุนรัฐบาลกับอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านรัฐบาลก็ยังปรากฏดํารงสืบต่อมาในคราวนี้ครับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์รุ่นใหม่เมื่อต้นทศวรรษ2470 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีส่วนร่วมในการสนุนการเปลี่ยนแปลงทางอ้อมเช่นนายกุหลาบสายประดิษฐ์นายมาลัยชูพินิจและก็คณะเนี่ยนะครับกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างแข่งขันในการสนับสนุนรัฐบาลในการปราบปรามกบฏบรวรเดชแต่ก็รู้สึกต่อต้านขึ้นมาในภายหลังครับเ,เมื่อมีการมีอํานาจของกลุ่มทหารหลังเหตุการณ์การปราบปรามนั้นการต่อต้านความรู้สึกที่ไม่โอเคก็เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีครับเนื่องด้วยคนกลุ่มนี้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและให้การสนับสนุนสมาชิกกลุ่มคณะราษฎรสายพลเรือนกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรซึ่งเลือกตั้งเข้ามาในการในปลายปี2476ในฐานะที่กลุ่มหลังได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนประชาชนมากกว่าสมาชิกประเภทหนึ่งที่มาจากการแต่งตั้งส่งผลให้นักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้กลายเป็นฝ่ายค้านนอกสภามีบทบาทแข่งขันร่วมกับฝ่ายค้านในสภานับเป็นประเด็นทางการเมืองใหม่ๆที่ฝ่ายรัฐบาลพยาพหลุนต้องเผชิญในปลายชศวรรษ2470ในขณะเดียวกันก็มีหนังสือพิมพ เล็กๆที่มีมาก่อนและเกิดใหม่หลังปี2475จํานวนหนึ่งครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยได้มีบทบาทในการสนับสนุนรัฐบาลรวมถึงการขึ้นมามีบทบาทของทหารด้วยอย่างเข้มข้นอย่างหนังสือพิมพ์ประชาชาติบางก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์และความาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางก็ว่าทหารคือผู้สร้างชาติรักษารัฐธรรมนูญประเทศสยามต้องมีผู้นําที่เข้มแข็งเจริญและยิ่งใหญ่ของชาติดินแดนที่เคยเรียกร้องก็จะได้คืนมาเนี่ยนะฮะ ผู้ประกอบการอาชีพการงานอิสระในสายนักเขียนและนักสือพิมพ์จึงเป็นกลุ่มที่มากวกัดแกว่งทางอารมณ์และรู้สึกนึกคิดมากที่สุด หนึ่ง,งด้วยประเทศสยามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวและมีการต่อสู้อย่างรุนแรงในทางการเมืองพวกเขาประสบวิกฤตภัยและเหตุการณ์หลายครั้งครับตั้งแต่การสละราชสมบัติรัชการที่7การที่ทหารราัฐประหารเข้ามานับรวมในระยะเวลาเพียงทศวรรษเดียวเรื่องที่ทําให้ชนชั้นกลางสยามกลุ่มนี้ต้องคิดคร่คุนและเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกสังคมทางเมืองมีอยู่หลายต่อหลายครั้งครับการปฏิวัติ2 4 7 5ซึ่งเริ่มก่อเขาและบอกสัญญาณมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ2470ัรในทิศทางหลักคือการมีสภา ผู้แทนรัษดรขึ้นเป็นปากเสียงมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยกเลิกเรื่องชาติตระกูลผู้ดีแต่กําเนิดแต่อันเป็นเครื่องกรีดขวางความเจริญของผู้คนประเด็นนี้เหล่านี้ต้องนับว่าเป็นสิ่งที่คนชนชั้นกลางคาดหวังอยู่แล้วครับแต่ในทางปฏิบัติที่ที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นมันมีความขัดแย้งทางการเมืองมีการกบฏมีการปราบปรามมีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารและมีกฎหมายและการควบคุมเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวด เรื่องดังกล่าวคงต้องนับว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์อันเป็นของแถมครับซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมาประเด็นนี้ต่างจากความคิดของกลุ่มเจ้านายซึ่งภายในกลุ่มเจ้านายได้กล่าวเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าภายหลังการปฏิวัติใดๆโลกความเป็นจริงทางสังคมการเมืองมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ผู้คิดหรือฝันกันไว้จะมีการแข่งแย่งอำนาจกันเองมีความวุ่นวายทางการเมืองภายในระหว่างผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่กับกลุ่มเก่าที่ต้องการอำนาจคืน ซึ่งไม่มีวัฒนธรรมและหรือมีประสบการณ์ในการจัดการประเทศมาแต่เก่าก่อนครับแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวตอนนี้ของการปฏิวัติสยามแน่นอนครับเราได้พูดถึงชนชั้นกลางซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงและตอนต่อไปของการปฏิวัติสยามครับเราจะพูดถึงความนึกคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง ถูกมองข้ามไปเช่นเดียวกันครับเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติสยามเราก็พูดถึงข้าราชการชนชนัชน้นกลางบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะฮะผู้ก่อวิรร้าแล้วก็กลุ่มเจ้าแต่เราไม่เคยพูดถึงราษฎรเลยฮะไม่เคยพูดถึงประชาชนในตอนนั้นเลยว่าเขาโดนเขาเจออะไรเขาเป็นยังไงและเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรแน่นอนครับตอนต่อไปเราจะพูดถึงความนึกคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของ ราษฎรเราจะมาดูกันครับว่าราษฎรในช่วงทศวรรษ2470เขามีความเป็นอยู่และนึกคิดเรื่องนี้กันอย่างไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนอื่นของดปันวิทย์ด้วยอ้อแน่นอนครับคลิปนี้มาจากหนังสือเรื่องการปฏิวัติสยาม2475นักขริตเมฆไตรัฐ แน่นอนครับว่าความเคดืห็นหก็อาจจะมีกัดแ่งไปบ้างก็พิจารณากันได้หรืออาใครอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยนะครับเอาละฮะขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนหนึ่งของเรีนปนวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ